good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. It's good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. Hello. สวัสดีค่ะทุกคนเย้เฮ้ยวันนี้เราเปลี่ยนฉากเฮ้ยวันนี้เราเปลี่ยนฉากเราดูห่างไกลกันจังเลยอ่ะเก้าอี้เพราะว่าเก้าอี้มันได้แค่นี้ใช่ครับเก้าอี้มันใหญ่มากนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมเอ่ยสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนเลยนะคะภาพเสียงชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนดีวันนี้นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อสายแลนเลยนะมันจะได้ไม่กระตุกเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้น่าจะราบรื่นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเอามาเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะพี่เศรษฐีนะคะสวัสดีค่ะคุณพืชพิพงศ์ใช่ไหมหรือว่าอ่านผิดอันไหนอ่ะนี่ไงคุณพืชทิพงศ์อ๋อถูกแล้วถูกแล้วนะคะภาษาไทยก็น่าจะอ่านถูกสวัสดีค่ะพี่เอมมี่นะคะสวัสดีค่ะไดโนเสาร์ด็อกแคทไม่ใช่ด็อกแดกไงด็อกแคทนี่สวัสดีค่ะพี่ธนธรรมนะคะพี่มาดามนานะคะพี่กมลนะคะพี่น้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอ็ดพเด็จสมบุญอ่ะนะคะโอเคสวัสดีกันคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าทักทายกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรคะโค้ชก๊อฟวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานเลยครับก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือในการเทรดนะครับก็คือโปรแกรม Xstation 5นั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นในรูปแบบของโมบายโมบายครับโมบายโมบายเป็นการใช้ Xstation นะคะบนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้ก็คือในแท็บเล็ต iPad ใน iPad นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับiPhone นะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับพิมพ์ว่า Xstation 5ลองดูไหมลอง App Store นะคะทุกคนน่าจะรู้จัก App Store ใช่ไหมอันนี้นะคะตึ้งขึ้นมานะคะไปที่ search มานะคะพิมพ์ว่าทดสอบ Xstation Xstation 5 search แบบนี้เลยอ่ะเจอแล้วนี่ไงเห็นไหม XTB Forex Stock Trading อันนี้แหละนะคะถูกต้องเลยหน้าตาก็จะเป็นหน้าตาสีแดงๆแล้วก็มีตัว X แบบนี้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้เป็น Android นะครับ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็เซิร์ชชื่อเดียวกันเลยนะครับ Xstation 5นั่นเองเนาะโอเคนะครับนี่อะไรนะโค้ดก๊อฟน่ารักมากเลยปึ้มขอบคุณมากครับอ่านแค่คอมเมนต์เดียวแค่นั้นแหละสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับจากพี่ไพลิน99ดวงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคอ๋อสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ชัดเจนหน้าขาวชัดเจนชัดเจนเนาะโอเคฟิล์มขาวคนเดียวหรือเปล่ารู้สึกหน้าทำให้ขาวเลยกล้องมันปรับไปเรื่อยๆอ่ะนะอ๋อโอเคถ้าเราอยู่แยกกันอ่ะเธอจะดำถ้าเรามาอยู่ใกล้กันนี่เห็นไหมกล้องมันจะขาวขึ้นไม่เราอ่ะออร่าให้เธอไม่ใช่คือกล้องอ่ะมันไปจับพื้นข้างหลังสีขาวมันก็เลยดรอปแสงลงนะครับแต่ถ้าเราเอาหน้ามาตรงกลางมันก็จะสว่างขึ้นนั่นเองโอเคอ่ะทีนี้เราเข้ามาในโปรแกรม Xstation นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราได้เกริ่นนะครับถึงเรื่องของ Broke XTB แล้วว่าทำไมเราถึงเลือกใช้นะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าในตัวโปรแกรมของแอปพลิเคชัน Xstation 5เนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็หลักๆแล้วที่เราใช้กันจริงๆเนี่ยเราใช้กันยังไงใช่ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะมีพอร์ตอยู่แล้วนะคะ
ปิดพอร์ตเดโมมาพร้อมเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเนี่ยดูไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะดูมือถือของพี่ๆนั่นแหละไปพร้อมๆกับเรานะคะแล้วก็ถ้าเรากดอะไรก็ลองกดไปตามนั้นใช้พอร์ตเดโมนะคะลองกดไปตามนั้นจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีอ่ะฟังอย่างเดียวมันเหมือนจะเก็ตฟังอย่างเดียวเฮ้ยเข้าใจแต่พอจะมาทำจริงๆอ่ะอะไรวะมันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยจะยังไม่คล่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากดไปพร้อมๆกันได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะจะได้เข้าใจเนาะโอเคส่วนเนี่ยอย่างพี่ Drake พี่ Drake หรือเปล่าครับพี่ Drake Go นะฮะบอกว่าขับรถอยู่ผมแนะนำนะครับก็เอามือถือขึ้นมาเลยฮะแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกันเลยระหว่างขับรถไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวค่อยมาย้อนดูก็ได้ใช่เดี๋ยวค่อยมาย้อนดูก็ได้เนาะโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วแหละเอาพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยสอบถามความพร้อมนิดนึงใครพร้อมแล้วนะครับกด1มาให้หน่อยนะครับพอร์ตของโบรกเกอร์ไหนบ้างครับที่สามารถใช้ Xstation เฉพาะ XTB เลยค่ะเท่านั้นครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับโบรกเกอร์ของเขาเลยนะคะใช่ครับถูกต้องเลย XTB only นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เปิดพอร์ตนะคะไม่แน่ใจว่าน้องแอดมินดูอยู่ไหมเอ่ยน้องแอดมินปักหมุดให้หน่อยนะคะก็เปิดพอร์ตได้เลยนะคะเปิดพอร์ตได้เลยกับXTB นะคะเดี๋ยวน้องจะเอาลิงก์มาปักให้นะคะสำหรับลิงก์สมัครนะคะถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ เราสามารถนะครับใช้บัญชีเดโมในการที่เอามาทดสอบตามไปก่อนก็ได้ครับผมนะครับหรือใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ลองเล่นตามได้เลยเนาะค่ะนะครับผมโอเคซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ Telegram ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อย Telegram นะครับ Telegram นะคะก็เป็นห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดนะคะที่ทางทีมงานทาง Bravo ของเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนคือความตั้งใจอ่ะมันคืออย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยพี่เต้ยจะมาไลฟ์หน้าเพจทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมมาไลฟ์ให้สัญญาณเทรดหรือว่าให้กรอบให้โซนในการเทรดประจำวันนั้นๆ นะคะแต่ทีนี้หลายๆคนที่โอเคยังไม่พร้อมเรียนกับเราอ่ะเขาจะยังไม่เข้าใจว่าเนี่ยพอราคามาถึงโซนแล้วอ่ะต้องรอดูอะไรไหมต้องรอคอนเฟิร์มอะไรไหมต้องรอสัญญาณอะไรหรือเปล่าเราถึงจะเข้าได้หรือเข้าได้เลยอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยสร้างห้องเทเลแกรมอันนี้แหละขึ้นมาเพื่อเป็นห้องที่จะคอนเฟิร์มว่าโอเคราคามาถึงโซนแล้วนะเทรดได้เป็นประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบอกเสมอเลยว่าเราไม่ได้อยากให้มันเป็นห้องสิกแนลคือไม่ได้อยากให้ทุกคนอ่ะมารับสิกแนลของเราเพียงอย่างเดียวแต่ให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะได้รับสัญญาณไปแล้วลองไปดูซิว่าทำไมถึงเข้าเทรดตรงนี้ทำไมถึงบายตรงนั้นทำไมถึงเซลล์ตรงนี้นะคะดูเทคนิคว่าเราใช้เทคนิคอะไรนะคะทำไมวาง SL ตรงนี้ทำไมวาง TP ตรงนี้เพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรแล้วอย่างนึงที่สำคัญก็คืออยากให้ดูนะคะไลฟ์หน้าเพจเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยสักวันเพราะว่าเวลาที่มาไลฟ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ชเองหรือว่าเป็นพี่เต้ยพี่ซิ่งเองนะคะเวลาที่มาไลฟ์เนี่ยให้ความรู้ฟรีๆตลอดคือมีนักเรียนส่วนใหญ่เหมือนกันไม่ใช่นักเรียนคือเป็นแฟนเพจของเราเนี่ยแหละส่วนใหญ่เหมือนกันที่แบบไม่ได้เป็นนักเรียนเรานะไม่ได้เทคคอร์สนะแต่สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเทรดได้แบบเดียวกับเราเลยนะคะเพราะว่าเขามาเก็บเกี่ยวเอาจากไลฟ์หน้าเพจเนี่ยทุกวันทุกวันนะคะเป็นปีนี่คือเก่งขึ้นมากๆเลยนะบอกเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดแล้วยังไงก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะดูไลฟ์หน้าเพจด้วยนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงให้เข้าเทรดตรงนั้นนะคะพัฒนาไปพร้อมๆกันนั่นแหละนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ BUBI ใช่ครับนะคะเป็น BUBI นะคะ Bravo Universal Basic Income จำไม่ได้นั่นแหละนะคะเป็นBUBI นะคะก็คือจะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างกระแสเงินสดให้นักเรียนสร้าง cash flow ให้นักเรียนสำหรับนักเรียนที่แบบโอเคเพิ่ง take course เข้ามาเรียนแล้วยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เทรดได้เอง อะไรแบบนี้นะคะให้เขาเทรดตามไปก่อนแต่เขาเข้าใจนะนักเรียนของเราเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมถึงให้เขาเทรดตรงนั้นนะคะให้เทรดตามไปก่อนเอาสัญญาณที่แม่นๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเทรดเองก็ได้นะคะเรียนรู้จากตรงนี้ไปก่อนนะคะในระหว่างที่กำลังเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนนะคะก็จะได้มีเงินทุนแบบไหลอยู่ด้วยโอเคไหมคะเป็นเหมือนสายป่านนะเนาะหรือบางทีเป็นอาชีพเสริมได้เหมือนกันนะคะเป็นอาชีพเสริมเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆค่าอาหารค่าข้าวค่าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือจุดประสงค์
ของห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรด Telegram ถ้าใครยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็แค่มีพอร์ตกับ XTB ภายใต้การดูแลของ Bravo Trade Academy นะคะแล้วก็มียอดฝาก500เหรียญขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะทักหาแอดมินเพื่อขอลิงก์เข้าร่วมกลุ่มได้เลยค่ะโอเคนะครับไหนใครอยู่แล้วบ้างใครอยู่แล้วอยู่แล้วยกมือหน่อยนะครับใครอยู่ในห้อง Telegram แล้วนะคะพิมพ์888มาให้หน่อยค่ะอยากรู้ว่าเยอะไหมอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้เรามาเดี๋ยวทักทายนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีสวัสดีค่ะพี่แอนแฟนคลับนะครับจากสปป.ลาวด้วยนี่สบายดีนะครับผมเป็นคำทักทายที่น่ารักมากเลยนะสำหรับสปป.ลาวนะครับเราเจอกันก็สบายดีตลอดเลยนะครับผมอ่ะนี่กด8กันมาเพียบเลยนะครับโหเยอะมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณน้ำเปล่าด้วยนะครับสวัสดีพี่สกุณานะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้ยังไม่มีสัญญาณเทรดยังไม่มีการคอนเฟิร์มสัญญาณนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจบางคนแบบเพิ่งเข้ามาเฮ้ยเขาเทรดกันไปหรือยังทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะนิ่งมากนะคะก็จะเกิดให้ฟังก่อนละกันว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มันมีข่าวอะไรที่มากระทบตลาดนะคะทำให้ตลาดเกิดอาการแพนิคแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยโดนเทขายทำกำไรแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะซึ่งมันทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนแปรปรวนซึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปตามเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยที่เปิดตลาดมาเนี่ยเราจะรอให้ราคามันปรับฐานก่อนนะคะรอให้ราคามันปรับฐานให้มันเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วเราค่อยว่ากันให้มันมีแพทเทิร์นให้มันมีโครงสร้างที่เราสามารถที่จะเทรดได้ตามเทคนิคก่อนเราค่อยเทรดนะคะแต่ตอนเนี้ยบอกเลยว่าทองคำตอนนี้ยังไม่มีแพทเทิร์นอะไรนะคะเป็นการไซด์เวย์เฉยๆนะคะเป็นการไซด์เวย์เฉยๆปรับฐานนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่พุ่งขึ้นมาก็มีข่าวเหมือนกันข่าวอะไรเอ่ยสัปดาห์นี้จะบอกว่าข่าวนอกตารางเยอะมากนะคะที่พุ่งขึ้นมาเมื่อกี้เป็นข่าวโมเดอร์นาใช้ไม่ได้ผลกับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะมันดื้อแต่วัคซีนตัวนี้นะคะก็ทำให้ทองคำเนี่ยสินทรัพย์ปลอดภัยเนาะปรับตัวขึ้นนะคะส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างพวกหุ้นดัชนีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทุบนะคะคู่เงินก็กระทบเหมือนกันนะเมื่อกี้ฟิล์มดูอยู่นะคะพอข่าวออกนี่คือแบบสวิงมากเลยทุกๆตัวนะคะทุกๆตัวสภาวะตลาดตอนนี้ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่มีเทคนิคให้เทรดก็อย่าเพิ่งเทรดนะคะรอก่อนได้นะคะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีทั้งข่าวนอกตารางข่าวในตารางมากระทบกับตลาดเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังในการเทรดนะคะ SL นี่สำคัญมากๆนะคะไม่ตั้ง TP นี่ยังแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ SL นี่สำคัญมากๆนะคะเวลาที่กดเทรดเมื่อไหร่แล้วควรจะต้องมี SL เสมอนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากไว้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะครับผมโอเคนะครับอืมอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Extension File นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเราจะให้ดูภาพรวมก่อนเนาะของตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างมีข่าวความรักไหมครับ พี่แมวพี่แมวมีไหมล่ะข่าวความรักอ่ะพี่แมวอยากมีความรักเหรอครับแต่ว่าผมมีความรักให้พี่เสมอนะนี่คุณมาบอกรักอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับจากภาพรวมก่อนนะครับก็คือในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตอนที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราล็อกอินทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บ มันก็จะเข้ามาหน้าหลักหน้านี้แหละนะครับซึ่งในหน้าแรกในเมนูแรกนะครับเราจะเห็นเมนูที่อยู่ด้านล่างเนาะด้านล่างตรงเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครมีมือถือ ใครมีแท็บเล็ตเปิดออกมาดูเลยนะคะอันนี้เป็นพอร์ตเมื่อวานแหละที่เราใช้สอนเป็นพอร์ตเดโมนะคะเป็นพอร์ตเดโมนะครับตัวนี้จากของเมื่อวานเนาะเราจะเห็นเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือจะมีเรื่องของเทรดดิ้งนะครับมีเป็นแถบด้านล่างพอร์ตโฟลิโอนะครับดิสคัฟเวอรี่นะครับไม่ใช่ดิสคัฟเวอรี่ดิสคัฟเวอรี่แหมมาเป็นเพื่อนรักสัตว์โลกเลยสัตว์โลกเลยนะครับมีนิวส์นะครับก็คือข่าวเนาะแล้วก็มีนิวส์เนี่ยนิวส์นั่นมันนิวส์นะครับนิวส์แล้วก็more นะครับในเมนูแบบอื่นๆเนี่ยเป็นวัวเหรอ more ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันอื่นๆนะครับอื่นๆภาษาไทยเขาใช้คำว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมเนาะก็ทีนี้เราลองมาดูตัวเมนูแรกกันก่อนนะครับตัวเทรดดิ้งนะครับก็คือสำหรับการเทรดนั่นเองในส่วนของตัวเทรดดิ้งเดี๋ยวขอดูว่ามันภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรหรอมีไหมมีภาษาไทยไหมใช้ภาษาไทยปะของเราแบบบังเอิญเราใช้ภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่ากัน
ภาษาไทยว่ะมาอันแรกก็คือ trading ก็คือซื้อขายเนาะซื้อขายซื้อขายนะครับตัวเนี้ยก็คือจะมีในส่วนของตัวเหมือนเดิมเลยเหมือนคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เลยเหมือนกับในคอมเลยนะก็คือจะมีสินค้าให้เราได้เลือกนะครับสินค้าให้เราได้เลือกเนาะเราลองดูข้างบนก่อนบนสุดเนี่ยจะเป็นบาลานซ์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถกดไปที่บาลานซ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับก็คือจะมีเรื่องของเงินที่อยู่ในพอร์ตปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นactivate ใช่ไหมไม่ใช่ account value นะครับก็คือเงินที่เทรดอยู่ณปัจจุบันเนี้ยที่วิ่งแบบ real time นะครับคือถ้าเรามีออเดอร์อยู่ตัวนี้มันก็จะวิ่งแบบ real time เนาะแล้วก็มีเรื่องของ free margin แล้วก็profit นะครับมุมขวาบนสุดนะครับมุมขวาบนสุดก็คือ profit ที่เราจะเห็นว่ามีตัวเลขแดงๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็คือที่เรากดไปจากเมื่อวานนะครับมันก็จะยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ margin level หรือว่าเปอร์เซ็นต์ margin ที่ใช้ได้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถคลิกไปที่ตัวเลขที่วิ่งอยู่นี่แหละเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็คือจะเป็นเมนูในส่วนของการที่เราสามารถเซตสินค้าที่เราต้องการดูได้นะครับโดยเมนูที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะเป็น favorite นะครับก็คือที่เราชื่นชอบนั่นเองเป็นสินค้าที่เราชื่นชอบนะครับเราสามารถแอดเข้ามาในตัว favorite ได้นะครับก็คือติดดาวกับมันนะครับโอเคซึ่งวิธีการแอดนะฮะวิธีการแอดก็คือเราอาจจะกด search ครับที่มุมขวาบนนะครับปุ่มแว่นขยายอ่ะนะครับปุ่มแว่นขยายกด search ไปทีนึงนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมไปที่ตัว forex แล้วกันนะเป็น major ตัวนี้นะครับแล้วผมสามารถกดบวกเข้ามาใน favorite ได้เลยโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็กดปุ่มบวกเข้ามาปุ๊บสมมุติกดเรากดปุ่มบวกปุ๊บเนี่ยมาที่ผมกดเรากำลังอยากจะทำไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นกลมๆอ่ะมันจะได้เอาไว้ชี้ได้เนี่ยจำได้ไหมว่าตั้งค่าไงไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนสมมติว่าผมกดบวกไปที่ EG แล้วกันนะครับยูโรปอนด์นะครับแล้วก็กด favorite ปึ๊บเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่นะครับเราก็กดติ๊กถูกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟปึ๊บนะครับตัว EG เนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้า favorite แล้วเห็นไหมตัวแรกเลยนะครับก็เท่านี้ง่ายๆเนาะแล้วก็เปลี่ยนภาษาตรงไหนนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพาไปดูในของเมนูในการเปลี่ยนภาษานะครับโอเคก็คือไปที่ more นะครับที่ more นั่นแหละหรือว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปที่ค่าของ setting เนี่ยเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ theme นะครับไปยันภาษาไปยันพวก notification แล้วว่าการโชว์ data อื่นๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะโอเคกลับมาที่เมนูของ trading นะครับถัดมาจาก favorite นะครับก็คือมาที่ hot เนี่ยก็คือเหมือนกับเมื่อวานเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่ได้รับความนิยมในวันนี้แบบเรียลไทม์ไปนะก็คือวันนี้เนี่ยมีอะไรฮอตบ้างวันเนี้ยมีทองนะครับมี DE มีออยนะครับมีบิตคอยเฮ้ยบิตคอยเฮ้ยมันขึ้นว่านิวส์อ่ะคืออะไรก็คือมีข่าวนะมีข่าวใช่เหรอใช่ๆสามารถเข้าไปดูข่าวได้ไหนลองซิเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับค่อยว่ากันโอเคก็ประมาณนี้นะครับฮอตก็คือที่ได้รับความนิยมณตอนนี้ณเวลานี้เลยนะนะครับผมถัดมาก็คือส่วนของเซนติเมนต์นะครับเซนติเมนต์ก็คือจะโชว์ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยมันคืออะไรแล้วนะลืมไปแล้วก็ดูนั่นนี่แป๊บนึงนะสภาวะอารมณ์ของตลาดนะครับสภาวะอารมณ์ของตลาดนะก็คือให้เราเห็นว่าณปัจจุบันเนี้ยเวลานี้เลยนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยมีสภาวะอารมณ์ของคนในตลาดเนี่ยที่เข้าซื้อหรือเข้าขายของสินค้าแต่ละตัวเนี่ยด้านไหนมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นเราลองมาดูตัวอะไรดีโกโก้โกโก้นะครับโกโก้เนี่ยมีเราจะเห็นเส้นสีเขียวเนาะตัวนี้นะครับตัวโกโก้นะเราจะเห็นว่าอ๋อเรารู้แล้วทำยังไงอยู่ที่ 55% ก็แคปแล้วก็วงเอาอ่ะถูกต้องโอเคอันนี้คือฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูสักตัวเจ็ดหลุดหรอไม่หลุดนี่ทำไมหรอมาแล้วเนี่ยมาแล้วโอเคอย่าทักบ่อยครับหลุดเน็ตไม่หลุดครับแต่คนหลุดนะโอเค
อ่ะลองมาดูที่โกกันก็ได้นะครับที่โกนะครับเราจะเห็นว่าตัวทองคำนะตรงกลางเลยนะครับที่เขียนว่า GOLD นะครับโกเราจะมีเซนติเมนต์นะครับที่ฝั่งสีเขียวเนี่ยด้านขวาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 54.18% แปลว่าในตลาดณตอนนี้เลยนะครับมีฝั่งที่มองว่าจะซื้อเนี่ยที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมากกว่าฝั่งขายนั่นเองครับเฮ้ยมีคนซื้อมากกว่าขายเห็นไหมเราก็จะเจอว่าวันนี้มีแท่งเขียวขึ้นมา1แท่งเห็นไหมครับคือเราสามารถที่จะมาดูตัวเซนติเมนต์ได้นะครับแต่ไม่ได้ใช้ในการตัดสินใจเทรดนะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะคือไม่ได้เอาไปเทรดแหละเอาง่ายๆนะครับก็ถัดมานะครับถัดมาก็คือจะเป็นรูปฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับอ่ะลองดูนะรูปฟันเฟืองนะแคปยังไงเอ่ยโอ้ไม่เป็นเลยโอเคนี่นะครับรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาที่ฟันเฟืองปุ๊บนะครับมันก็จะมีเมนูเมื่อกี้แหละที่มันโชว์เมื่อกี้แหละเราสามารถที่จะแอดเมนูใหม่เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะแยกเซกเมนต์ของสินค้าแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นเป็น Forex เป็นคริปโตเป็นสต็อกนะครับเป็นดัชนีอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปอย่างเช่นผมอาจจะพิมพ์ชื่อเข้าไปว่าคริปโตดีไหมคริปโต Y อยู่นี่ทำไมมันไปอยู่นู่นอ่ะหาไม่เจอนะครับเป็นแป้นพิมพ์ที่แปลกมากคริปโตแล้วผมก็กดย้อนกลับเราก็เห็นว่ามีเมนูคริปโตขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ add instrument เข้าไปได้แล้วก็ เลือกเลยว่าจะเอาอันไหนก็คริปโตมันก็จะมีแยกบนหมู่เอาไว้อยู่แล้วเนาะถูกต้องก็จะมีทั้งหมดเนี่ย14ตัวนะคะอันนี้เป็นรายชื่อคริปโตเคอเรนซีนะคะที่แอดเข้ามาใน Extension ที่เราสามารถเทรดได้ใน Extension ณตอนนี้นะคะมี14ตัวดังนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหรียญที่เขาคัดเลือกมาให้แล้วนะคะคัดเลือกมาให้แล้วว่าน่าเทรดนะคะมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่เหรียญผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เหรียญที่อยู่ๆก็ดีดขึ้นมาได้รับกระแสนิดสักแป๊บนึงแล้วก็ทุบแล้วก็เอาเงินหายไปนะครับไม่ใช่เหรียญพวกนั้นเป็นเหรียญที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็มีอนาคตนั่นเองง่ายๆอันนี้ผมแอดไปทุกเหรียญเลยนะผมกดดันแล้วนะครับเป็นไงเครียดไหมเครียดไหมเครียดอีกเลยโดนกดดันเข้าไปนะครับเครียดเลยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าในเมนูของคริปโตเนี่ยนะครับมีเหรียญเข้ามาเพียบเลยเมื่อกี้จากที่เราแอดเข้ามานะครับจากมีเหรียญครับไหมคะไม่มีครับทำไมล่ะอยู่คนละแพลตฟอร์มกันใช่ๆๆถ้าจะเทรดเหรียญครับก็ไปที่ครับนะครับโอเคเนาะโอเคถัดมานะครับจะเป็นเมนูของพอร์ตโฟลิโอนะครับในส่วนของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับก็คือจะมีบอกเรานะครับตั้งแต่ open position เอาจบแล้วเหรอเทรดดิ้งเมื่อกี้จบแล้วจัดแต่งหน้าเอาแค่นี้ก่อนโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดตอนที่เราจะเทรดกันอีกทีนึงแค่บอกคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะครับพอร์ตโฟลิโอหรือว่าภาษาไทยก็คือผลงานนะครับในส่วนของผลงานเนี่ยจะมีอยู่4เมนูย่อยด้วยกันนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ open position ก็คือออเดอร์ที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้ออเดอร์ที่เปิดอยู่ออเดอร์ที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของ pending order เป็นออเดอร์ล่วงหน้าที่เราตั้งไว้แต่ยังไม่เกี่ยวไม้ถูกต้องยังไม่เกี่ยวไม้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ของไว้ง่ายนะครับ close position ก็คือจะเป็นในส่วนของออเดอร์ที่ปิดไปแล้วจบไปแล้วปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ cash operate นะครับก็คือการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชีนี้ของเรานะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูนะครับเนี่ยตอนนี้เราเปิด EU ไว้ตัวนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละเราสามารถที่จะจิ้มดูรายละเอียดได้ว่าเปิดไว้กี่ไม้นะครับไม้ละเท่าไหร่ตอนนี้บวกลบเป็นยังไงบ้างนะครับ Net Profit ต่างๆนะครับสามารถดูกราฟได้ด้วยลองจิ้มดูสักออเดอร์นึงจิ้มปุ๊บมันก็จะไปที่กราฟเลยทันทีนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นด้วยว่าออเดอร์เราอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเข้าจากหน้านี้นะคะเข้าจากหน้า open position เนี่ยมันก็จะขึ้นด้วยว่าออเดอร์ที่เราเปิดอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือตรงไหนลองดูอย่างออเดอร์นี้อยู่ตรงไหนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองใกล้ๆกันเลยนะครับโอเค pending มีไหมไม่มีเนาะไม่ได้ pending ไว้อันนี้ก็คือที่ปิดไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหม
มื่อวานนี้ที่เราลองกดเล่นๆกันดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดูรายละเอียดได้ด้วยนี่กดเข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะดูรายละเอียดมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าโอ้ราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่ใช่เปิดกี่โมงกำไรเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่โลโอเวอร์มีไหมมีสวอปมีค่าสวอปอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นเลยละเอียดมากละเอียดมากโอเคนะครับแล้วก็ cash operation ก็คือนั่นแหละก็เป็นการเคลื่อนไหวของเงินทุนทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะฝากเงินถอนเงินโดน TP โดน SL มันก็จะขึ้นที่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะนะครับถัดมาก็คืออันนี้ก็จบหรือยังเอ่ยเอา close ก่อนอ่ะเราสามารถที่จะเลือกระยะเวลาได้สมมุติเราอยากจะดูเนี่ยเมื่อกี้โค้ชก๊อฟกดให้ดูก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้กดไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะขีดสังขีดนี้นะครับตรงนี้นะคะขาบนนะครับเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะฟิลเตอร์วันที่ได้นะคะว่าเราอยากจะดูผลประกอบการของเราอ่ะวันที่เท่าไหร่นะคะหรือลองกดสิปั๊บนี่นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นผลประกอบการวันนี้ผลประกอบการสัปดาห์นี้3สัปดาห์ที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาหรือว่าตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเลือกได้หมดเลยนะคะครับแล้วก็เลือกคู่เงินได้ด้วยคู่เงินได้ด้วยว่าอยากจะดูคู่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับใช่จะเลือกแค่ทองอย่างเดียวอยากรู้ว่าเดือนนี้เทรดทองเป็นยังไงบ้างก็เลือกฟิลเตอร์เฉพาะทองก็ได้นะคะโอเคก็จบแล้วเนาะทำได้ประมาณนี้นะครับสำหรับในแอปพลิเคชันครับผมถัดมาอันนี้เป็นตัวใหม่เลยอันนี้เมนูนี้เพิ่งมานะครับใช่ เป็นแถบใหม่นะคะ Discovery ใช่ไหมใช่ครับ ใช่ด้วยใช่ Discovery นะครับ พี่เขาบอกว่ามี Discovery ต้องมี National Geographic โอเคไม่ใช่นะคะ Discover นะคะชื่อภาษาไทยว่าค้นพบนี่การค้นพบ Discover การค้นพบนะคะ นะครับโดยแถบนี้บอกอะไรบ้างนะคะค้นพบอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเนี่ยมีหัวข้อหลายๆหัวข้อเลยนะคะไล่ตั้งแต่ด้านบนนะด้านบนคือ trending trending ลองกดซิภาษาไทยแปลว่ากำลังมาแรงนี่กำลังมาแรงนะคะเขาก็จะแบ่งกลุ่มให้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่กำลังมาแรงเมื่อเช้าพิมพ์ลองกดไอ้ตัวนี้ environment ลองซิสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม environment นี่มันก็จะเป็นพวกหุ้นต่างๆเนี่ยลองกดสักตัวนึงได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรอเป็น net gasนี่โอ้โห natural gas natural gas นะคะก็จะเป็นพวกสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นะคะ อยากดูตัวนี้จังเลยอะไรเอ่ย FSLR คืออะไรเอ่ย First Solar Incorporation น่าจะเป็นหุ้นนะคะน่าจะเป็นหุ้นของอเมริกานะคะเนี่ยเห็นไหมขายนั่นเปล่าไอ้ที่รับแสงพระอาทิตย์อะโซล่าเซลล์ไม่รู้อันนี้ต้องไปหารายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาคืออะไรนะคะแต่โดยรวมเขาก็จัดกลุ่มมาให้ในเทรนดิ้งที่มันแบบกำลังมาแรงอ่ะในช่วงนี้ตลาดสนใจอะไรเป็นหลักก็จะเอาขึ้นมาในเทรนดิ้งนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอื่นบ้างสินอกจาก environment แล้วมีอะไรอีกก็จะมีคอมมูนิตี้ยอดนิยมเทคอยากรู้ Tech Giant นะลองดูช่วงนี้ใช่ไหมเรากำลังพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีแบบแรงกล้าพวกเมตาเวิร์สพวกนั้นนี่ถูกต้องและนี่ก็เป็นรายชื่อนะคะหุ้นที่กำลังมาแรงในหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีเจ๋งมากเจ๋งนะฮะเนี่ยลองดูมีอะไรบ้างแบบนี้ก็ไม่ต้องไปคัดหุ้นให้เหนื่อยเลยใช่แล้วก็มาดูจากเทรนดิ้งได้มีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจ Google นี้ Amazon อย่างนี้Amazon ใช่ Facebook กำลังหิวกาแฟเลยครับAmazon ครับแก้วนะคะ Google Amazon Facebook Apple Microsoft Netflixเป็นไงนะคะคือเขาคัดมาให้เราแล้วนะคะ Nvidia เนี่ย Nvidia อันนี้คือหุ้นเขาขึ้นดีมากนะเพราะว่าช่วงนี้ชิปกำลังขาดแคลนนะครับชิปหายเหรอไม่ใช่ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของแบบการทำฟาร์มเหรียญอะไรพวกนี้มันต้องใช้อุปกรณ์ของ Nvidia ด้วยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่พี่เต้ยเคยมาเล่าให้ฟังแล้วว่าช่วงนี้ชิปหายากมากชิปหาย ไม่มันไม่ได้หายอ๋อชิปหายากเออชิปหายากผลิตไม่ทันนะครับมีความต้องการรถ Porsche พี่เต้ยเนี่ยจองไปตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ยังไม่ได้เลยจนต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผลิตคันใหม่ให้ได้เพราะว่าหาชิปไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วดูหุ้นของเขาดิหุ้นเขาพุ่งแบบแต่สุดปังอะรถ Porsche เขาใช้ชิปของ Nvidia แล้วไม่น่าใช่นะชิปอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทั่วโลกก็คือชิปหายากหมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องหุ้นของที่พี่ถามมานะครับพี่ธีรวัฒน์นะครับ
ดี๋ยววันที่3ธันวาคมนี้จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะว่ามันเป็นจังไดครับผมนะครับเนี่ยอาลีบาบาอย่างนี้ Adobe คือเป็นหุ้นอะไรที่เรารู้จักและเราใช้เราเป็นลูกค้าเขาทั้งหมดเลยนะอืมโอเคไหมทุกคนอันนี้มันคือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันถึงมีการเติบโตเยอะเพราะคนทั่วโลกเขาใช้แล้วอัตราการเติบโตมันยังไปได้อีกเยอะนะคะเนี่ยมีใครไม่รู้จักตัวไหนบ้างอะรู้จักแทบทั้งหมดเลยอะบาบา Google Facebook เราก็ใช้ใช่ไหมตอนนี้เราไลฟ์ผ่าน Facebook อยู่เนาะ PayPal Apple อย่างนี้ก็ใช้PayPal อย่างนี้ Adobe ก็ใช้ใช่ไหมเนี่ย ASMR นี่คือที่มันกินใช่ไหมไม่ใช่ ASML อ๋อโอเค Amazon อย่างนี้คือเป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหมดเลย Google อย่างนี้วันๆเนี่ยเชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะ Google กันหลายรอบไปเมนูอื่นกันต่อนะฮะครับผมเฮ้ยคริปโตก็มีเห็นป่ะที่สำคัญถ้าใครที่เป็นสายหุ้นเนี่ยแล้วจะรู้จักคำว่า Reddit คืออะไร RedditReddit stock เนี่ยก็คือตัวกลุ่มของ Reddit เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่พูดกันถึงเรื่องหุ้นมากมีใครได้ทันข่าวหุ้น GameStop บ้างหุ้น GameStop อ่ะที่ใครวะไมเคิลหรือว่าใครจำชื่อไม่ได้นะครับที่เขาทำหนังขึ้นมาเรื่อง Big Shot อ่ะนะ Big Shot นะก็คือนั่นแหละคนนั้นแหละนะครับถ้าใครที่เล่นหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วจะรู้จักคำว่า Reddit เนาะซึ่งเนี่ยมันมีเทรนที่มาแรงที่ตอนนี้ Reddit เขากำลังพูดถึงด้วยนะครับซึ่งผมแปลกใจมากๆว่าเฮ้ย Extension น่ะไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ให้ด้วยอ่ะเจ๋งมากเลยนะครับนะก็คือเนี่ยอย่าง Reddit ที่พูดถึงเนี่ยก็คือจะมี Hood นะครับ Robin Hood อ๋อเมื่อกี้เราก็เพิ่งเป็นลูกค้าเขา Robin Hood ที่เราสั่งอาหารนะ ไม่ใช่คนละอันไม่ใช่นะคนละอันกันไม่ใช่นะอันนี้เพิ่งเข้าตลาดมาเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานเลยนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยยังไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็โรบินฮูดมาเก็ตดีดเห็นตลาดมาแล้วพุ่งฟู้เห็นแท่งเขียวซ้ายมือป่ะค่ะดีดขึ้นมาแรงมากนะครับแต่ว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดใหม่นะครับก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าใครที่เข้าใจเรื่องของพวก IPO หรือว่าอะไรเงี้ยที่เพิ่งเข้าตลาดนะครับถ้าใครที่เล่นสายนี้อยู่แล้วเข้าไวออกไวนะครับเป็นต้นน้ำนั่นเองเนาะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเราจะเป็นสายโครงสร้างที่จะจับกับตัวที่อยู่ได้นานๆนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปสำหรับท็อปิกแรกก็คือเรื่องของเทรนดิ้งกำลังมาแรงนะคะทีนี้ป๊อปปูล่าเป็นที่นิยมคือมีคนเทรดเยอะสินค้าพวกนี้นะคะก็คล้ายๆกับฮอตเมื่อกี้แหละใช่เนาะเนี่ยทอง DE30 เป็นดัชนีของเยอรมันนะคะมีออยเป็นน้ำมันดิบนะคะบิตคอยอย่างนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกคู่เงินนะคะอุ้ยเทสลาหรือเปล่าไม่ใช่ AT&T AT&T นะคะก็จะเป็นตัว T ตัวเดียวลองเทสลาแล้วนั่นแหละไม่ได้ดูโลโก้อะไรเขาเลยก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดกราฟมาแล้วไม่รู้ว่าจะเทรดอะไรดีก็มาดูตรง Discover เนี่ยได้ถูกต้องพอเป็นแนวทางได้ใช่ถัดมาก็คือนี่หุ้น IPO มาแรงปี2021Hottest IPO ใช่ก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนฮูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพิ่งเข้าตลาดมาอะไรแบบนี้ใช่เป็นพวก IPO ที่แบบเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหุ้น IPO ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่มีมันยังไม่มีเทคนิครองรับเพราะว่ากราฟมันยังไม่เกิดใช่ถ้าเป็นหุ้นพวกนี้อาจจะต้องไปดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานต้องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความเป็นไปได้ในอนาคต อะไรแบบนี้เรียกง่ายๆว่ามันเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดแล้วมันต้องรู้ข่าวข้างในก่อนว่าเฮ้ยอนาคตมันจะมานะต้องมีปัจจัยพื้นฐานนะครับเครื่องผมไม่มี Discover อัปเดตหรือยังครับลองอัปเดตหน่อยนะอันนี้มาใหม่เลยนะคะมันเพิ่งมาใหม่นะครับใช่ลองกดอัปเดตดูนะคะอัปเดตแอปดูค่ะอ่ะต่อมาก็คือเป็นเมทัลนะครับก็คืออุตสาหกรรมโลหะเป็นไรเป็นซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่ซอมบี้วุดเลยเมื่อกี้เมทัลไงอ่ะฮะนะคะก็จะเป็นพวกเหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะโลหะโลหะเหล็กนะครับก็ข้ามไปครับเป็นพวกสินค้าโลหะแล้วก็คือพวกโลหะต่างๆนี่ก็คือมีความนิยมสูงมากเลยนะเพราะว่าทั้งทองซิลเวอร์แพลตินัมแล้วก็ตัวของไอพาราเดียมเนี่ยครับแล้วไอ้นั่นล่ะไอ้ที่มันเป็นโลกับตานาล่ะคริปโตชื่ออะไรนะไม่รู้จำไม่ได้โลกับตันอ่ะไม่มีให้เทรดเหรอรู้ว่ามาจากวากันดานะครับไม่มีมันมีที่ไหนเล่านะครับเอาเหรอซึ่งจะบอกว่าไอ้โลหะทั้ง4ตัวนี้เป็นโลหะที่ได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้นะครับโดยเฉพาะของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับ
เอออันนั้นไวเบเนียมน่าจะมีไวเบเนียมให้เทรดนะเดี๋ยวเราจะเทรดเราจะซื้อสะสมไว้ไว้ทำโลกเมื่อวานเขาก็บ่นว่าเอ้ยอะไรนะเราบอกว่าเราจะสัมมนาแค่2ชั่วโมงทำไมล่อไป3ชั่วโมงเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้แหละนะครับผมก็ไม่มีรีมูฟลงใหม่แล้วน่าจะมีเฉพาะ iPhone อ๋อใช่เอาเหรอตอนนี้ยังมีเฉพาะ iPhone นะคะยังมีเฉพาะ iPhone แล้วก็ iPad นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ Android เนี่ยอาจจะยังไม่อัปเดตอันนี้คือมันเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยเขาลองระบบอยู่ใน iPhone ก่อนนะครับในของพวก OS นะน่าจะตามมานะคะแต่ก็ตามมาไม่นานน่าจะตามมานะคะอ่ะถัดมานะครับก็คือ Top Index ดัชนียอดนิยมดัชนียอดนิยมแน่นอนอันดับ1คือ DE30 ครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะหลายคนก็ชอบเทรดกันนะคะคริปโตก็คือคริปโตครับผมคริปโตคือแมวถัดมานะครับเมนูเดี๋ยวนะผมดูก่อนมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเนาะโอเคไม่มีนะครับถัดมาเรื่องของข่าวนะครับก็เหมือนกันเลยกับในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเราสามารถดูในมือถือ Android มีแล้วค่ะอ้าวผมใช้หัวเว่ยมีแล้วอ้าวโอเคแสดงว่าเขาแอดให้แล้วใช่ไหมอ้าวแล้วคนที่ไม่มีคือต้องอัปเดตหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูลองดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในส่วนของข่าวเนี่ยนี่ผมจะให้ดูอะไรตรงนี้ครับผมเราเห็นการวิเคราะห์ข่าวนะครับเป็น Morning Wrap เนี่ยก็คือการที่จะเป็นสรุปข่าวประจำวันอะไรประมาณนี้แหละใช่สรุปข่าวตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือข่าวในวันนี้มันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็จะเขาเรียกว่าขมวดออกมาแล้วก็บอกทั้งหมดเลยนะครับว่าเนี่ยอย่างเรื่องของ US Index นะครับ Monday's Rebound ของตัวอะไรเอ่ย DAX นะครับมี Stockเอเชียนพวกนิเคอีนะครับตอนนี้เหมือนใครเคยดูช่อง3เมื่อก่อนบ้างที่แบบจะมีแบบนักข่าวมาพูดสัก3นาทีอ่ะนั้นตลาดหุ้นวันนี้นะครับหุ้นนี้ขึ้นไป 1.25% ขึ้นเออนะถ้าใครชอบข่าวก็ลองอ่านดูตรงนี้นะครับก็เป็นในนั้นเป็นภาษาไทยมั้ยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ดีฝึกอ่านภาษาอังกฤษมั้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยว่าส่วนของข่าวอ่ะที่มันจะมีเฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่เปิดบัญชีกับ XTB เท่านั้นที่มันจะติดล็อกเอาไว้อ่ะนะครับคนทั่วไปเปิดดูไม่ได้นะครับซึ่งอย่างเนี้ยเรามีบัญชีอยู่แล้วถูกป่ะมันจะมีข่าวตัวที่มันมีกราฟอย่างเงี้ยมาให้แล้วมันเป็นการวิเคราะห์อันนี้กราฟอะไรเอ่ยนิเคอีอ่ะอันนี้เป็นนิเคอีนะครับแล้วมันจะมีการวิเคราะห์ให้นะครับจากกองทุนนะครับเทรดเดอร์ Trader นะครับที่เขาอยู่ใน XTB อ่ะนะครับอยู่ที่อังกฤษหรือว่าที่ต่างประเทศนี่แหละเนี่ยเขาให้ไว้เลยนะมี resistance zone คือตรงไหนบ้างแนวรับแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแนวทางได้ใช่ใช่ดูเป็นแนวทางได้มันมีหลายตัวเลยนะมีพวกแบบอย่าง EG อย่างเงี้ยก็มีให้แนวรับแนวต้านไว้ให้ด้วยใช่แล้วเขาก็มีบทวิเคราะห์ให้นะครับว่าอย่างคู่เงิน AU ตอนนี้ก็อันนี้บอก signal เลยนี่ใช่ entry ที่เท่าไหร่ target stop loss ที่เท่าไหร่ใช่ไหมเออเฮ้ยก็คือตัวนี้เป็นบทวิเคราะห์จากนักเทรดกองทุนเลยนะครับก็ลองไปเก็บสถิติดูนะทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะอย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะคะยังไงเราก็ต้องเชื่อตัวเองก่อนครับเชื่อตัวเองก่อนเชื่อตามเทคนิคที่เราใช้ก่อนนะคะใช่เราเทรดด้วยเทคนิคของเราเองอยู่แล้วใช่แล้วถ้าพอเป็นแนวทางแล้วกันใช่ถ้าเกิดว่าเขามีตัวนี้มาให้เราก็ลองไปดูว่าตรงกับเรามั้ยแค่นั้นเองนะครับถ้าตรงก็ดีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มให้เราอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ถูกต้องโอเคเฮ้ยอันเนี้ยคือจากในข่าวเนี่ยจากในหน้าข่าวเนี่ยนะมันจะมีปุ่มเทรดให้ด้วยคือแบบเฮ้ยเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูแล้ววันนี้ entry เท่านี้กดเลยซื้อเลย stop loss take profit เท่านี้กดเทรดเลยปั๊บมาที่กราฟเลยเขาให้กดอะไรหุ้ยมันไปแล้วเนี่ยไหนลองดูดิเมื่อกี้เขาให้ buy ที่เท่าไหร่เขาให้ buy ที่ 0.7145 0.7145 0.7145 ก็เฮ้ยบวกแล้วเนี่ยเออนะครับก็บวกอยู่เนาะตอนนี้นะครับบวกแล้วเนี่ยลงมาบวกแล้วเนี่ยใช่ได้นะใช่ได้นะเออใช่ได้นะเออได้อยู่นะครับลองดูนะคะลองดูซัมซุงขึ้นแล้วหลังจากอัปเดตสำเร็จ Discover มีค่ะชื่อภาษาไทยคือค้นพบใช่ถ้าเกิดว่าใครอัปเดตแล้วยังไม่ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของพี่ๆไหมน่าจะเกี่ยวนะคะอาจจะสุดรุ่นซอฟต์แวร์ของมันแล้วนะครับ พี่อาจจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่อาจจะต้องซื้อรุ่นหรือเปล่าพี่ก็บอกว่านี่ซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Android นะครับลองดูนะคะลองดูถัดมานะครับในส่วนของเพิ่มเติมนะครับหรือเมนู More เนี่ยนะครับก็คือตัวบนสุดเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัว Your Account นะครับตัวเนี้ยซึ่งมันสามารถที่จะกดเข้าไ
แล้วก็สลับบัญชีได้เลยสลับบัญชีได้เลยในแอปเมื่อวานเห็นมีคนถามหรือเปล่านะครับที่บอกว่าสลับบัญชีในมือถือทำยังไงครับกดตรงนี้แหละกดตรงนี้แหละนะครับก็คือมาที่เมนูเพิ่มเติมหรือว่ามอดนะครับแล้วก็ไปที่ your account กดไปทีนึงมันก็จะสไลด์ลงมาให้หมดเลยว่าเรามี account มีบัญชีอะไรบ้างมีเลข account อะไรบ้างเราอยากจะสลับบัญชีไปบัญชีไหนก็สามารถที่จะกดได้เลยถูกต้องนะครับถูกต้องเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาอ่ะเมนูถัดมาก็คือ calendar เป็นปฏิทินเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ calendar เนี่ยมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ตรง discover แต่ว่าตอนนี้มี discover เข้ามาใหม่นะครับก็เลยดีดมาอยู่ตรงมอนะคะเผื่อใครจะดูข่าวดูปฏิทินอะไรนะคะตอนนี้ไปอยู่ตรงอ๋อโอเคโอเคแพลตฟอร์มมอนะคะพี่ธนาธรรมบอกว่าของผม iPhone 6นะครับไม่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วโอเคนะอันถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของ education นะครับก็คือมีพวกบทเรียนการเรียนรู้ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เนาะแล้วก็ deposit fund and withdrawal นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการฝากเงินถอนเงินฝากเงินถอนเงินง่ายมากนะถ้าใครจะถอนเงินก็คือมากดตรงนี้ได้เลยคือถ้าโบรกอื่นเนี่ยถ้าเทรดกับ MT4 อ่ะมันฝากถอนไม่ได้ใช่ไหมไม่เราจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนเราเทรด MT4 อ่ะถ้าเราจะฝากเงินหรือถอนเงินอ่ะเราต้องไปเปิดคอมเราต้องไปเปิดคอมล็อกอินของเราแล้วเราค่อยฝากถอนต้องไปล็อกอินเว็บไซต์ของโบรกใช่ต้องไปล็อกอินในเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ซึ่ง Extension เนี่ยไม่ต้องนะคะสามารถที่จะกดฝากเงินถอนเงินผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะครับส่วนขั้นตอนการฝากเงินถอนเงินอะไรนี่มันรายละเอียดมากเลยถ้าใครอยากรู้ก็ไปทางแอดมินหรือว่าเข้าไปใน YouTube ของ Bravo Trade Academy ก็ได้นะคะเรามีสอนอย่างละเอียดนะคะการผูกบัญชีบัญชีธนาคารของเรากับบัญชีที่เราจะถอนเงินนะคะทำยังไงนะคะง่ายมากนะคะการฝากเงินทำยังไงฝากเงินผ่าน QR Code ทำอะไรยังไงลองไปดูได้นะคะใน YouTube อันนั้นก็จะไม่สอนวันนี้ละกันนะคะวันนี้มาสอนดูแอปพลิเคชันทำอะไรทำปกเสื้อทำไมอย่างกับแดคูล่านะครับถัดมานะครับเมนูถัดมาก็คือ My Profile นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะลองกดดูสิ My Profile ก็คือสามารถที่จะเข้าไปเพื่อดูข้อมูลของตัวเองนะครับข้อมูลส่วนตัวชื่ออีเมลอะไรประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขชื่อนะครับเอกสารอีเมลต่างๆเบอร์โทรที่อยู่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยรหัสสำหรับเปิดเอกสารทุกคนลองกดดูนะลองกดดูตรง My Profile เนี่ยก็คือถ้าใครที่เทรดกับ Active อยู่แล้วอ่ะมันจะมีอีเมลเข้ามาในเมลเราอ่ะทุกๆวันนะครับว่า summary ของเราเนาะก็คือจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะ Daily Report Daily Report ก็คือเป็นสรุปผลการเทรด Daily Statement รายวันรายวันว่าวันนี้เราเทรดอะไรไปบ้างใช่แล้วเรากำไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีมาแต่ว่าไฟล์นั้นอ่ะมันต้องเข้ารหัสซึ่งรหัสอ่ะมันอยู่ในตัว My Profile นี่แหละใครเคยได้รับอีเมลมั่งแล้วงงว่าอีเมลนี้อะไรวะเปิดก็ไม่ได้ต้องใช้รหัสผ่านนี่แหละเรารหัสผ่านตรงนี้นะคะทุกคนเอารหัสผ่านตรงนี้เดี๋ยวพิมขอลองดูของพิมก่อนนะครับตอนนี้เราเปิดให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นรหัสเราเดี๋ยวไปเข้าไปเปิดของเราโอเคแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนภาษาก็คือเปลี่ยนตรงเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ daily statement มันจะส่งมาในอีเมลของเราอุ๊ยเห็นเลขพอละหมดเลยทำตัวเองนะตอนนี้ daily statement ของเรานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอันนี้แหละนะคะมันจะส่งมาในอีเมลนะคะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีไฟล์อยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องใช้รหัสผ่านนะคะในการเปิดดูซึ่งรหัสเนี่ยก็เข้ามาในแถบมอนะคะแล้วก็กดที่ My Profile นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะเป็นคำว่ารหัสผ่านสำหรับรายงานรหัสผ่านสำหรับรายงานนะคะก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเนี่ยเห็นไหมพอเรากดที่ไฟล์แล้วมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านก็ก๊อปรหัสผ่านในแอปของเราอะมาใส่นะคะแล้วมันก็จะสามารถดู daily statement ของเราได้นะคะว่าเราเทรดอะไรไปบ้างถูกต้องนะคะความรู้ใหม่ไหมความรู้ใหม่ละสี นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับแถบนี้ประมาณนี้เนาะถัดมานะครับก็คือจะเป็นเมนูการตั้งค่านะครับก็คือ settingนะครับเซตติ้งตัวนี้ก็คือเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับว่าทำอะไรได้บ้างเซตติ้งนะครับอันดับแรกเลยเปลี่ยนธีมได้นะครับจะเป็นไลท์เป็นดาร์กหรือว่าเป็นแบบซิสเต็มนะครับซิสเต็มเนี่ยก็คือ the theme depends on your device setting อ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเราอะตั้งค่าเป็นยังไงเป็นโหมดดาร์กเป็นโหมดสว่างนะคะถูกต้องก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าโหมด
หมดไอตัวซิสเต็มเนี่ยสมมติว่าเราตั้งโทรศัพท์ของเราว่าถ้าตอนกลางวันเป็นสีขาวถ้าตอนกลางคืนให้ปรับเป็นโหมดดาร์กนะครับแล้วตัวแอปเนี่ยมันก็จะปรับไปตามนั้นเลยใช่ใช่ตามนั้นแหละซิสเต็มใช่ไหมใช่นะครับก็ประมาณนั้นก็ดีนะก็ดีใครชอบหน้าจอขาวก็เอาเป็นไลท์ใครชอบมืดมืดสายดาร์กก็เลือกเป็นดาร์กหรือถ้าใครตอนเช้าอยากให้สีขาวตอนกลางคืนอยากให้สีดำก็เลือกเป็นซิสเต็มก็ทำได้นะคะนะครับถัดมาก็คือจะเป็นการ show position on and orders on chart นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนถามบอกภาษาไทยก่อนไหมบอกภาษาไทยภาษาไทยก็คือแสดงตำแหน่งและออเดอร์ในชาร์ตของเรา อย่างเช่นสมมติว่าเราเข้าออเดอร์ไปอะสมมติว่าเรามีออเดอร์อยู่มีออเดอร์อยู่เนาะเอาตรงนี้สิไปที่ EU นี่นะคะตอนนี้เราถือ position อยู่ไม่เห็นออเดอร์ออเดอร์อยู่ไหนนะครับไม่เห็นออเดอร์ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตั้งค่าตรงนั้นอะเราก็ต้องมากดทีละออเดอร์ว่าออเดอร์เราอะอยู่ตรงไหนใช่เราต้องมากดที่ออเดอร์ของเราที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าไอ้ตรงเส้นที่เราเข้าออเดอร์มันอยู่ตรงไหนของกราฟถูกต้องเพื่อที่จะดูว่าออเดอร์อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจมากดไปกดมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาที่ตัวเซตติ้งแล้วก็กด show position and order on chart ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยปิ๊งเป็นไงเห็นไหมมันก็จะเห็นเลยอ่ะใช่แล้วนอกจากเห็นออเดอร์แล้วนะคะเห็นด้วยว่าเราเปิดไปกี่หลอดแล้วเห็นด้วยว่าตอนนี้บวกหรือลบอยู่กี่เหรียญนะคะใครยังไม่ได้เปิดถ้าใครอยากลองใช้อันนี้นะคะก็ไปเปิดนะคะในเซตติ้งนะคะฟิล์มว่าอันนี้มันทำให้เราอ่ะเห็นภาพรวมออเดอร์ของเราอ่ะง่ายขึ้นคือมันมีกี่ออเดอร์มันขึ้นหมดเลยอ่ะสมมติถ้าเราตั้ง pending order ถ้าเราตั้ง pending order มันก็ขึ้นเหมือนกันนะทุกคนลอง1 2เฮ้ยเดี๋ยวโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยกด bar limit อ่ะเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ที่เปิดแล้วหรือเป็น pending order มันขึ้นหมดเลยในชาร์ตมันก็จะมีมาให้เลยว่าอันนี้คือ bar limit ใช่เจ๋งมากนะครับสวยด้วยหน้าตาใช้งานง่ายนะครับค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ setting อีกทีนึงนะครับกลับมาที่ show indicator on small chart หลายคนคงงงว่าเอ้ยมันคืออะไรนะครับ show indicator on small chart ก็คือเวลาที่เราเข้าชาร์ตเนี่ยเข้าชาร์ตนะครับตำรวจหรือเปล่าเข้าชาร์ตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบอมแมนติไอตรงเนี้ยที่เราอยู่กันหน้าเนี่ยเขาเรียก small chartเป็นชาร์ตที่แบบมันโดนย่ออยู่ถูกต้องไม่ได้เปิดเต็มไม่ได้เปิดฟูลสกรีนใช่แต่ถ้าเราเปิดฟูลสกรีนก็คืออันนี้ชาร์ตเต็มนะครับสมมติว่าชาร์ตเต็มเลยนะครับอีกทีไหมไม่เอาสมมติเราเอา EMA มาเส้นหนึ่งเราเปิดฟูลชาร์ตเนี่ยเห็น EMA แต่พอดรอปไปที่สมอลชาร์ตเอ้า EMA ฉันหาย EMA ไม่เห็นน่ะแล้วเราแบบไปไหนเราดรอปมาสมอลชาร์ตเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้กดเข้าออเดอร์หรือว่าดูรายละเอียดต่างๆใช่ไหมนะครับอะไรประมาณนี้แต่เราไม่เห็นน่ะนะครับเราอยากถ้าเราอยากจะเห็นด้วยนะครับก็คือไปที่ setting แล้วก็กดเปิดซะนะครับก็คือ show indicator on small chart นั่นเองนะครับถัดมาก็คือ show low over on chart อันนี้ง่ายมากก็คือเป็นการแสดง low over บนชาร์ตสมมติว่าสินค้าน้ำมันมันจะมี low over อยู่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะครับไปที่น้ำมันเนี่ย gold future ก็มีคือสินค้าไม่ใช่สินค้าทุกตัวที่จะมี low over ใช่ครับต้องเป็นสัญญาที่เป็น future เราจะเห็นเส้นปะตัวนี้เนาะเนี่ยเส้นปะ3ขีดตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คือขีดที่1ใช่ไหมนี่นะครับนี่คือขีดที่2นี่ขีดที่3นะครับเราก็จะเห็นว่าเออนี่แหละคือ low over low over คืออะไรเมื่อวานมีคนถามอยู่ low over คือช่วงการเปลี่ยนสัญญาครับช่วงการที่เขาจะเปลี่ยนสัญญาอย่างเช่นเนี่ยใน1สัญญาตรงนี้นะครับเนี่ยในกรอบเนี้ยในกรอบ1สัญญาที่จากเส้นปะที่1ไปเส้นปะที่2เนี่ยนี่คือเรียกว่า1สัญญา1สัญญาใช่ครับนี่คือมันจะมีเฉพาะสินค้าที่เป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ใช่ครับก็คือเป็นสัญญาซื้อขายใช่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเช่นอะไรบ้างก็ทองน้ำมันทองฟิวเจอร์ go.future ถ้าเราเทรดโกปกติก็จะไม่มีโลโอเวอร์แต่ถ้าใครกด go future อันนั้นคือจะมีโลโอเวอร์นะคะมีอะไรอีกข้าวโพดโกโก้อะไรพวกนั้นอ่ะก็จะมี low over นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเทรดสินค้าที่มี low over ก็ดูดีๆเนี่ยถ้าเรากด setting เปิดเส้น low over ไว้เราก็จะเห็นบนชาร์ตเลยสมมติว่าเรากำลังเทรดอยู่จุดนี้ใช่ป่ะเรากำลังเทรดอยู่จุดนี้
มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆตอนที่กราฟใหม่มันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเส้นปะอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแปลว่าเฮ้ยเราต้องระวังเรื่องของโลโอเวอร์มันเป็นวันที่เขาจะเปลี่ยนสัญญาใช่ครับโลโอเวอร์เป็นวันที่เขาจะทำการเปลี่ยนสัญญาถามว่าไม่ปิดออเดอร์ได้ไหมถือข้ามสัญญาเลยได้ไหมก็ได้ครับก็คือแต่ปกติแล้วเนี่ยจะแนะนำว่าให้ปิดก่อนหมดสัญญานะครับแล้วค่อยไปทำการซื้อขายกันใหม่ในสัญญาใหม่ถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเนี้ยก็คือออเดอร์ของเราเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าย้ายไปสัญญาใหม่ทันทีแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมว่ายังไงโอเคไหมครับจะมีค่าธรรมเนียมในการย้ายสัญญาประมาณนั้นก็ใครที่ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมก็แนะนำให้ปิดก่อนหมดสัญญาประมาณนี้ขึ้นสัญญาใหม่ค่อยเข้าเทรดใหม่ถูกต้องนะครับก็ได้นะคะหรือถ้าใครแบบโหรันเทรนมายาวมากสมมติถือ Go Future มา 20,000 จุดแล้วแล้วมันกำลังจะโลโอเวอร์ไม่อยากปิดออเดอร์อยากถืออันเดิมอ่ะก็ไม่เป็นไรใช่ก็ไม่เป็นไรให้ถือมันข้ามสัญญาไปอาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้มากอะไรถ้าเทียบกับพวกของค่าสวอปค่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมนะครับอ่ะโอเคถัดมาดูกันต่อนะครับในเมนูของ setting show market depth นะครับก็คือเรื่องของการแสดงปริมาณสภาพคล่องในตลาดนะครับก็คือเป็นตัวของ volume หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ใช่เหรอก็ปิดไว้เห็นก็เปิดอยู่แล้วหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับไม่มีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันปริมาณสภาพคล่องอ๋อนี่ตรงนี้โอเคก็คือสมมุติว่าเราเปิดนะสมมุติว่าเรายังไม่ได้เปิดแล้วกันนะครับเราไปที่ทองตัวเนี้ยมันจะไม่มีอะไรคือในสินค้าทองเนี่ยเวลาเราเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของค่าสเปรดใช่ไหมเนี่ยพวกโชว์ดีเทลต่างๆนะครับจะมีค่าสเปรดไม่รู้ไม่นี่เดี๋ยวค่อยพูดละเอียดเดี๋ยวค่อยพูดละเอียดอีกทีนะมี price alert ถ้าเราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีในส่วนของสถิติพวก sentiment นะครับไม่ใช่สถิติเขาเรียกว่าเป็น daily price range ก็คือเป็นช่วงราคาของแท่งเทียนวันเนี้ยว่าตอนนี้อยู่ช่วงไหนใช่ก็คือมันจะมีราคาสูงสุดราคาต่ำสุดใช่เราเห็นว่าตรงนี้เป็นราคาต่ำสุดใช่ป่ะนี่เป็นราคาสูงสุดคือวันเนี้ยเขาอาจจะลงไปทำโลอ่ะสมมติว่าแท่งเทียนเปิดมาเขาอาจจะลงไปทำโลที่ราคานี้1782.96แล้วตอนเนี้ยขึ้นมาทำไฮสูงสุดที่1795.85แล้วปัจจุบันเนี้ยราคามันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะก็คืออาจจะอยู่แถวๆตรงนี้ประมาณนี้แหละนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ใช่สำหรับใครที่อยากดูว่าตอนนี้ราคาอยู่ตรงไหนของวันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าบางทีถ้าเราดูที่แท่งเทียนอ่ะมันก็จะเห็นว่าเป็นแท่งแบบนี้ใช่ป่ะอาจจะดูยากหน่อยใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคามันวิ่งไปไหนยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันเนาะทีนี้มันก็จะมีข่าวด้วยนี่ข้างล่างก็จะมีข่าวด้วยเห็นป่ะตรงเนี้ยมีข่าวบอกด้วยว่ามีข่าวที่กระทบกับทองใช่ไหมใช่เฮ้ยข่าวที่กระทบกับทองคำนะครับสามารถดูด้านล่างได้เลยนะ26 November 26 November ก็คือผ่านมาแล้วเราสามารถกด More News ได้นะครับเนี่ย COVID change interest นู่นนั่นนี่ More News มันก็จะมาที่หน้ามาที่หน้าข่าวนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองใช่ก็อันนี้ก็คือข่าวอะไรที่กระทบกับสินค้าไหนมันก็จะมาขึ้นให้ตรงนี้เลยนะ Gold price rebound strongly นี่ข่าวโควิดนะฮะทำให้ทองอ่ะรีบาวพุ่งขึ้นอย่างแข็งแรงอย่างแข็งแรงครับผมทีนี้กลับมาที่ตัว setting ใช่ไหมไอตัว show market depth ลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูนะ show market depth กลับมาที่ทองเหมือนเดิมคะแนนอ้าวอยู่ไหนวะไม่ขึ้นทำไมไม่มาเอาใหม่ต้องรีไหมขอรีหน่อยได้ไหมรีซึนามิป่ะเฮ้ยโฆษณาให้เขาอีกใครวะเคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โถเอ้ยนะครับอยู่ในโชว์ดีเทลนะครับในโชว์ดีเทลตรงนี้นะครับตรงนี้รู้จักโชว์ดีเทลรู้จักแต่โชว์ดีซีรู้จักแต่โชว์เล่มาแหวกอีกแล้วโรยนะครับตัว market depth นะครับก็คือถ้าเราเปิดแล้วมันเหมือนหุ้นแหละ
นะครับมันเหมือนหุ้นอ่ะมันจะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยณตอนนี้เลยขอดูก่อนนะอ่ะลองดูนะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมแคปก่อนทีนึงมันวิ่งไปวิ่งมาย่องแย่งย่องแย่งนี่อ่ะเราจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคืออะไรนะครับไม่ได้บอกว่าฝั่งซ้ายคืออะไรหรือฝั่งขวาเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ถ้าในตามตลาดหุ้นง่ายๆคุณเคยซื้อหุ้นในโปรแกรมไหมก็คือมันจะมีคนที่รอซื้อรอขายในราคาต่างๆอยู่อันนั้นบิดกับอาร์คอ่าฮะก็คือไม่ใช่บิดกับอาร์คสิเหมือนตลาดหุ้นอ่ะก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันคือราคาบิดกับราคาอาร์คเออนั่นแหละก็คือเนี่ยมันจะมีวอลุ่มของคนที่รออยู่ในราคาเนี้ยนะครับมีวอลุ่มของคนที่รออยู่ในราคานี้พอจะเก็ตป่ะที่เขารอซื้อรอขายอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้2ตัวเนี้ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยอันไหนคือบิดอันไหนคืออาร์ตเนาะโอเคก็ต้องลองไปดูเอาแล้วกันนะครับข้ามไปแล้วกันแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้อ่ะแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเออก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับดูงงๆตะลงปงเป็งไปต่อว่า extension file หรอไม่ก็มันมีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราอ่ะจะใช้ไหมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครมีประโยชน์กับเราใช่มันมีประโยชน์แต่เราจะเลือกมาหยิบใช้หรือเปล่าแล้วเราอ่ะลองดูซิว่ามันมีประโยชน์กับเรายังไงอะไรแบบเนี้ยช่วยเสริมตรงไหนกับเทคนิคการเทรดเราได้บ้างนะคะมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมมันดีมากเลยแหละโอเคkeep screen on จะบอกว่าตัว market depth เมื่อกี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่เทรดหุ้นก็ได้นะครับมันอาจจะเหมาะกับคนที่เทรดหุ้นอยู่ก็ได้สมมติว่าเราเทรดในส่วนของอะไรนะพวกหุ้นเดี๋ยวเราลองดูหุ้นสักตัวหนึ่งเป็นอะไรดีอยู่ไหนละอ่ะลองเข้าหุ้นหน่อยนะเทค Facebook นะครับอ่ะโชว์ดีเทลไม่มีอ๋อตลาดปิดโถเอ้ยอ่ะก็คือใครที่เทรดหุ้นน่ะบางทีเขาจะดูราคาบิดกับราคาอาร์คเขาจะได้ตั้งราคาถูกว่าเขาจะเข้าที่ราคาไหนอะไรประมาณเนี้ยพอจะเก็ทมั้ยครับว่าเฮ้ยราคาที่เขาจะเข้าอ่ะมีคนรอเข้าอยู่เท่าไหร่อืมประมาณนี้ไม่ใช้แล้วกันก็น่ามันก็เหมาะกับแต่ละคนเนาะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะครับถัดมาตัวเมนูของ Keep Screen On นะครับตัวนี้ Keep Screen On ก็คือสมมติว่าเราอาจจะตั้งโทรศัพท์ของเราว่าให้มีการพักหน้าจอทุกๆ5นาทีแต่ถ้าเราเปิดคลิปสกรีนออนไว้เนี่ยแม้ว่าโทรศัพท์ของเรามันจะตั้งออโต้ว่าจะพักหน้าจอทุก5นาทีแต่ถ้าเราเปิดไว้แล้วเราเปิดโปรแกรม extension ทิ้งไว้เนี่ยมันจะไม่พักหน้าจอให้เรามันก็จะเปิดค้างอยู่อย่างนั้นแหละเผื่อใครแบบอยากดูกราฟตลอดเวลาวาง iPad ไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มอนิเตอร์กราฟตลอดอย่างของฟิล์มอย่างเงี้ยฟิล์มต้องเปิดมอนิเตอร์กราฟไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลือกเปิดคลิปสกรีนออนก็ได้ประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องแบบมาเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับถัดมานะครับก็คือ notification การแจ้งเตือนก็อันนี้ก็คล้ายๆกับในคอมเลยนะครับก็คือจะให้แจ้งเตือนเรื่องอะไรไปทางไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการการซื้อขายจะต้องแจ้งทางอีเมลไหมถ้าใครอยากรับอีเมลด้วยก็เปิดไว้นะคะถ้าใครไม่อยากรับอีเมลก็ให้มันแจ้งทางแพลตฟอร์มอย่างเดียวเวลาที่เรา TPSL เวลาที่เราตั้ง alert ไว้มันก็จะเด้งขึ้นมานะคะครับประมาณนี้เนาะข่าวแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะเปิดหรือปิดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแอปพลิเคชันล็อกอันนี้นะคะจะสำหรับเวลาที่แอปมันมีปัญหาเวลาที่แอปมันมีปัญหาแล้วเราอยากจะรีพอร์ตสมมุติว่าแอปค้างสมมุติว่าแอปค้างเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะคะไปไหนแล้วนี่ send application log แล้วเราก็พิมพ์คอมเมนต์ไปเลยว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะพิมพ์ไปเลยแล้วก็ส่งไปเลยแบบแอปพลิเคชันค้างตั้งแต่ระยะเวลานี่อะไรแบบเนี้ยนะคะไม่สามารถเปิดออเดอร์ได้นู่นนั่นนี่ครับก็ส่งแอปพลิเคชันล็อกไปนะคะก็จะมีคนแก้ไขให้เราหรือว่าอะไรอ่ะอยากให้แบบมีการเพิ่มเติมตรงไหนไหมอะไรเงี้ยได้ป่ะทางเทคนิคเขาจะทำให้ไหมไม่แน่ใจว่าต้องทางไหนแต่ทางนี้ก็น่าจะได้ทางนี้ก็น่าจะได้เนาะเนี่ยลองพูดเป็นภาษาไทยหน่อยพูดเป็นภาษาไทยสวัสดีครับไม่ใช่เพราะว่าหน้าจออันนี้ของพี่พลเป็นภาษาอังกฤษไงก็พูดเป็นภาษาไทยสิโอเคอ๋อจะให้แปลภาษาอังกฤษตรงนี้หรือจะให้เราอ่านภาษาอังกฤษ We create a set of log on the phone each time เสียเวลามากเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าทางเราได้สร้างชุดบันทึกนะครับหรือว่า logs ตัวนี้แหละบนโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใช้แอปพลิเคชัน
ไฟล์เหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่จะช่วยให้ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคระบุปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วซึ่งฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอาจขอไฟล์ในขณะที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเออแบบสมมติแอปค้างแล้วเราอยากได้แบบการแก้ไขที่มันรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปทักแชทหาซัพพอร์ตมาทางเนี้ยมันจะเหมือนลิงก์โดยตรงกับทางเขาเรียกชื่ออะไรนะฝ่ายเทคนิคเลย มันจะลิงก์โดยตรงไปทางด้าน IT ของเขาไปด้านเทคนิคของเขานะคะเขาก็จะได้แก้ไขให้เราได้ทันทีนะคะประมาณนี้พูดภาษาใดประมาณนั้นก็คือไม่ชัดเลยค่ะคือเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเรามีปัญหาอะไรปั๊บเนี่ยคือทุกการใช้งานของเราบนแอปพลิเคชันอ่ะมันจะถูกบันทึกการใช้งานอ่ะแบบวินาทีต่อวินาทีอยู่แล้วโอเคไหมครับซึ่งมันจะถูกบันทึกลงไปในแอปพลิเคชัน Logs ตัวนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเซ็นการใช้งานของเราอะไปให้ฝ่ายเทคนิคได้แล้วฝ่ายเทคนิคเขาก็จะเปิดมาดูว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรใช่ป่ะแต่เราสามารถที่จะคอมเมนต์บอกเขาได้ว่าเฮ้ยปัญหาที่เราเจอคือเรื่องอะไรเขาจะได้แบบเจาะจงเข้าไปดูปัญหานั้นให้เราแอปค้างผมปิดออเดอร์แล้วออเดอร์ไม่ปิดให้ผมตั้ง TPSL แล้วมันทำไมมันไม่ตั้งให้ผมอะไรแบบนี้อ่ะก็พิมพ์ไปนะคะถ้าเกิดเป็นปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถพิมพ์ไปทางนี้ได้เลยนะคะก็ส่งหาเทคนิคโดยตรงนะคะต่อไป security เรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะวางมือถืออะไรเอาไว้อยู่แบบนี้นะครับวาง iPad ไว้แล้วแมวมาเดินเหยียบแล้วเปิดออเดอร์ให้เราเฉยใช่นะครับ เราก็สามารถที่จะdouble check ได้นะครับโดยการที่ให้มีการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง confirm opening หรือ closing order หมายถึงว่าถ้าเราจะเปิดออเดอร์หรือจะปิดออเดอร์เนี่ยให้มันเด้งเตือนเราอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันไหมที่เราจะเปิดหรือปิดออเดอร์นะคะป้องกันการลั่นนะคะหรือป้องกันการแมวพิมพ์มาพิมพ์ต่างๆนะคะประมาณนั้นนะครับถัดมาก็คือเป็น secure access to the application นะครับก็คือการเข้าถึงแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยนะครับก็คือคุณคนนี้เขาเปิดไว้เขาไม่ชอบให้เราเข้าไปดูพอร์ตเขาใช่ครับ ก็คือจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนแบบbiometric นะครับเป็นไงสอบทางการเลยดูฉลาดขึ้นมาทันทีคือปกติเราก็ล็อกอินเอาไว้ใช่ไหมเราล็อกอินไว้ใส่อีเมลพาสเวิร์ดเราเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็ดูได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากจะป้องกันอยากจะซีเคียวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เปิดอันนี้เอาไว้นะคะซึ่งมันเลือกเป็นไบโอเมตริกก็คือสแกนหน้าก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นรหัส6ตัวรหัสก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครอยากจะซีเคียวหรือเปล่านะคะOkay. ใครแบบซ่อนเงินเมียไว้ในพอร์ตอะไรแบบนี้แบบเงินเดือนมีมาเท่าไหร่ก็มาเติมพอร์ตเอาไว้นะคะแล้วก็แบบไม่อยากให้เมียเข้าไปดูพอร์ตพอร์ตโตไปถึงไหนแล้วหรือว่าเฮ้ยเนี่ยซ่อนเงินเมียไว้มาไว้ในพอร์ตเฮ้ยอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะทำไมฮะหมายถึงว่าเราอะถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรอะเป็นเงินที่เราอยากจะเซฟเอาไว้อะอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะทุกคนฟิล์มได้ไอเดียมาจากพี่เต้ยเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินไทยมันไม่โอเคใช่ไหมถ้าเราฝากไว้ในธนาคารโอ้โหโดนเงินเฟ้ออีกนะคะค่าเงินก็อ่อนค่าเงินอ่อนหรือค่าเงินแข็งนะตอนนี้นั่นแหละมูลค่ามันเรามาฝากไว้เป็น US อ่ะมันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เงินที่มีถ้าจะไปฝากในธนาคารก็มาเติมพอร์ตไว้นะคะเวลาเราถอนอ่ะเราจะได้เงินมากขึ้นเหมือนได้ดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารอีกเรทฝากถอนอ่ะจริงๆนะคะลองไปดูซ่อนเงินเมียก็ซ่อนในนี้ได้นะคะก็เปิดอันนี้เอาไว้ secure access เอาไว้จริงๆก็ได้ไอเดียมาจากพี่ซิงเหมือนกันนะยังไงพี่ซิงเขาก็คุณอย่าไปพลาดพิงถึงเขาสิพี่เต้ยดูอยู่เปล่าเนี่ยซ่อนเงินซ่อนเงินพี่เต้ยเอาไว้ในพอร์ตใช่เขามีหลายบัญชีใช่ไหมหมายถึงว่าบัญชีเทรดอ่ะก็ซ่อนไว้บัญชีนึงนะครับทีนี้ถัดมาเรื่องของการเทรดกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตรงนี้นะครับก็คือมันจะเห็นอยู่ทุกหน้าเลยนี่ไอ้เจ้าเนี้ยสีเขียวๆสี่เหลี่ยมๆตัวเนี้ยครับผมนะครับมันมีเอาไว้ทำอะไรก็คือมันมีเอาไว้ใช้ในการที่เข้าไปเพื่อ deposit แบบรวดเร็วฝากเงินก็คือการฝากเงินแบบรวดเร็วอันนี้มันเป็นพอร์ตเดโมไงมันเลยขึ้นว่าไม่ได้มาได้ว่าง่ายๆนะครับถ้า okay. เกิดว่าใครจะฝากเงินกดไอ้ปุ่มเขียวนี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปตรงมอแล้วก็กด deposit fund ก็ได้นะคะแต่กดตรงนี้ก็ง่ายดีไงปุ่มเดียวใช่นะครั ะะรบก็แมวออกออเดอร์ให้ประจำแมวเดินกลับมาเหยียบคอนเฟิร์มให้ครับโอ้โหอันนั้นคือต้องยอมเขานะคะคถ้าเขาเปิดออเดอร์แล้วคอนเฟิร์มให้เราด้วยนะคะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับค่ะโอเคทีนี้เรา
มาถึงส่วนที่สำคัญแล้วส่วนที่สำคัญแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเข้าเทรดนั่นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคการสอน2วันนี้มีเก็บคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ค่ะดูย้อนหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นเดี๋ยวให้น้องตัดเนาะให้ตัดเป็นพาร์ทๆไหมหรือว่าให้ลงอย่างนี้เลยก็อาจจะตัดตรงที่ไม่จำเป็นออกนะครับแล้วก็ไปดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะลิงก์ให้ครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมีเดียเขาตัดต่อให้เราเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดูได้สั้นลงโอเคทีนี้มาถึงกันส่วนของการใช้งานนะครับครับผมก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคุยกับทุกคนกันดีกว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างดูมาถึงตรงนี้แล้วดีไหมดีไหมมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับฟังก์ชันว้าวมากถ้าใครว่าว้าวนะคะกดว้าวมาหน่อยกดว้าวว้าวว้าวกดตัวอีโมจิว้าว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 นะครับเดี๋ยวจะไปเรื่องของการเทรดจะว้าวกว่าโอ้ว้าวมาเต็มเลยนะครับขอบคุณมากนะคะไปเรื่องของการเทรดเนี่ยมันจะว้าวกว่านะครับโอเคพร้อมยังใครพร้อมไปเรื่องของการเทรดแล้วพิมพ์พร้อมมาให้หน่อยค่ะกดว้าวแล้วก็พิมพ์พร้อมมาค่ะก่อนที่เราจะไปในส่วนที่สำคัญแล้วนะคะตอนนี้ถูกต้องเลยนะครับโอ้โหพี่ๆกดว้าวมาเพียบเลย น่ารักแล้วมันก็จะขึ้นตัวว้า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 วโอเคไปมาลุยต่อในเรื่องของการเทรดนะครับเข้ามาที่หน้าเทรดดิ้งนะคะใช่ครับมาที่หน้าการเทรดนะครับแบบการซื้อขายนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าใครที่อยากจะปรับแต่งเรื่องของการวางสินค้าต่างๆนะครับสามารถปรับแต่งได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราวางเมนูคริปโตเอาไว้ใช่ไหมครับเราอยากจะเพิ่มเรื่องของForex เข้ามานะเราก็เพิ่ม Forex เข้ามานะครับ Create แล้วก็กลับมาที่เมนู Forex นะครับแล้วก็ Add Instrument เข้าไปมาที่ Forexเป็นสกุลเงินเมเจอร์ก็ได้สมมติว่าเราเลือกมาหลายๆตัวนะครับกดสำเร็จเข้าไปนะครับแล้วมันเรียงแบบไม่ถูกใจเราอ่ะนะครับเรียงแบบไม่ถูกใจเราสับไปสับมาเราเราอาจจะอยากเอาตัวที่เราเทรดบ่อยๆขึ้นมาไว้ข้างบนประมาณนี้นะครับเราสามารถกดค้างย้ายได้นะคะนะครับกดทันไหมทันไหมขออีกทีนะทำตามนะทุกคนทำตามกดค้างไว้ที่ตรงกลางเลยตรงไหนก็ได้นะครับตรงกลางนี่แหละแล้วมันก็จะมีขึ้นมาหน้าตาแบบเนี้ยแล้วก็สามารถลบออกไปก็ได้นะครับหรือสมมติเนี่ย EJ เราไม่เทรด EG เราไม่เทรดเราก็delete ออก EJ ไม่เทรดก็ delete ออกอย่างเงี้ยได้ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเอาอันบนมาไว้ล่างเอาล่างมาไว้ข้างบนสมมุติเนี่ยเทรด EU บ่อยก็เลื่อนเอา EU ไว้ข้างบนก็คือให้จิ้มค้างนะครับตรงไอ้ขีด3ขีดข้างทางขวาค่ะจิ้มค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเอ้ยปรับแต่งได้นะคะถ้าใครไม่เคยทำนะคะใครไม่เคยปรับแต่งตรงนี้ก็ปรับได้นะคะโอเคคือเราอยากที่จะแบบเอาไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเช่นน่ะตระกูล E มาไว้ด้วยกันตระกูลที่นำหน้าด้วย U ไว้ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับ N กับ Aมึงนะ N กับ A เอาไปลงไปไว้ด้วยกันประมาณนี้เลยก็ได้โอเคมันก็จะมองง่ายขึ้นเวลาที่เราจะกดหาสินค้าในการเทรดก็ง่ายขึ้นประมาณนั้นทีนี้สมมติว่าเราอยากจะเทรด UJ แล้วกันแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ UJ นะครับพอจิ้มเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราเริ่มกันตรงที่มุมขวาบนก่อนนะครับก็คือจะเป็นรูปตัว I ตัวเนี้ยนะครับรูปตัว I ตัวเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ว่ากดดูสินค้าตัวนี้อย่าง UJ เนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างเช่นmarket hours นะครับก็คือเทรดได้วันไหนถึงวันไหนเวลาเท่าไหร่ตลาดเปิดถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของ swap นะครับ daily swap นะครับก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเราเปิด order long นะครับ long ก็คือ buy แหละเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเปิด order buy นะครับก็คือจะมีค่า swap ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ -0.002338 แต่ไอ้เรื่อง swap เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตัวนึงเพราะว่าแท็บนี้มันจะดูยากเพราะว่ามันยังไม่ได้คำนวณว่าเรากดหลอดเท่าไหร่เพราะว่าแท็บนี้มันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูเฉยๆไว้ก่อนนะคะให้ดูเฉยๆไว้ก่อนไม่สำคัญเท่าไหร่ฮะมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวที่สำคัญอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องของตัว leverage นะครับ leverage แล้วก็ max position sizeนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับทีนี้มากันที่ส่วนของ performance ของสินค้านะครับก็อย่างเช่นจะบอกว่าใน1วันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ดี1วันที่ผ่านมาเนี่ยราคามันลงไปทั้งหมดกี่จุดวันนึงเนี่ยมันวิ่งไปกี่จุด
โอเคไหมประมาณนี้นะคะถ้าอย่างทองเนี่ยก็อาจจะวิ่งสัก 2-3,000 จุดต่อวันเป็นไปได้อย่าง DE นี่บางวันวิ่งเป็น 10,000 จุด 5,000 ถึง 10,000 จุดเนี่ยเป็นไปได้แต่อันนี้คือ EU เอ้ย UJ ใช่ไหม UJ วิ่งวันละเท่าไหร่ฮะก็500 500ตอนนี้นะ500จุดตอนนี้วิ่งอยู่500ใช่นะคะ500จุดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็วิ่งอยู่ 2,000 จุดประมาณนี้นะคะนะครับก็ประมาณนี้ก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าเออมันวิ่งแรงวิ่งไม่แรงแล้วก็มีประโยชน์ในการที่เราจะวาง SL ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันวิ่งแรงสวิงแรงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเผื่อ SL หน่อยนะคะลองดูจากตรงนั้นได้โอเคถัดมานะครับเราจะเห็นมุมซ้ายบนตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าก็คือจะเป็นการย่อขยายกราฟนะครับกับเปลี่ยนไทม์เฟรมมันเองนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้1ชั่วโมงเนาะปรับเป็น4ชั่วโมงอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องปกตินะครับค่ะแล้วก็ลองขยายกราฟขึ้นมาเลยไหมเนี่ยลองขยายกราฟขึ้นมาโอเคนะก็ย่อกับอ่ะทีนี้ลงมานะครับลงมาด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือจะมีในเรื่องของการเปิดออเดอร์ก่อนเลยเป็นตรงเนี้ยทั้งแถบเลยนะครับตรงนี้ทั้งแถบเลยนะเป็นเรื่องของการเปิดออเดอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับคือถ้าเราอยากจะได้ราคาตรงราคามาร์เก็ตเลยราคาปัจจุบันณเวลานี้เลยเราสามารถกดเซลล์กดบายตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนล็อตนะครับอย่าลืมนะเปลี่ยนขนาดล็อตก่อนนะเขาเอาไว้ให้ตรงกลางเลยนะฮะอันนี้เป็น default นะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งโหลดหรือเพิ่งเปิดพอร์ตมานะคะ default ล็อตไซส์นะคะของ extension คือ1ล็อตถ้าเกิดว่าคุณเปิดพอร์ตมา100เหรียญเนี่ยแล้วไม่ได้เปลี่ยนล็อตนี่แวบเดียวหายวุบเลยกดไม่ได้กดไม่ได้หายวุบเลยนะคะบอกเลยใช่แต่ถ้าเติมมาสัก500อ่ะ500กดล็อตนึงนี่ก็แวบเดียวเหมือนกันนะคะก็หายวับเลยสำคัญมากๆก่อนที่จะกดบายกดเซลกด pending order อะไรก็ตามดูด้วยว่าล็อตตอนนั้นมันเป็นล็อตอะไรนะคะเลือกล็อตดีๆนะคะโอเคเนาะแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวเนี้ยอ่ะอย่างเมื่อกี้เนาะตรงเนี้ยเราจะเลือกว่าเป็นราคามาร์เก็ตอยู่นะครับคือการเปิดออเดอร์ค่ะมี2แบบหลักๆก็คือเปิดทันทีกับตั้งออเดอร์ล่วงหน้าถ้าเปิดทันทีเนี่ยให้เราคลิกมาที่ market ชี้หน่อยตัวนี้นี่เราจะเลือกที่ market แต่ถ้าเราจะไม่เปิดออเดอร์ทันทีให้เราเลือกไปที่ pending ตัวนี้โอเคไหมคะดูภาษาไทยหน่อยแปลว่าอะไรก็ตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเผื่อใครอยู่ในระหว่างดำเนินการเออโอเคไหมฝั่งซ้ายมือ market เนี่ยแปลเป็นไทยนะคะว่าตลาดส่วนฝั่งขวามือเนี่ยคำว่า pending แปลว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับลองกด pending ดูปุ๊บทีนี้กด pending ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องขึ้นมาเพิ่ม1ช่องก็คือข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับก็คือเป็นราคาที่เราต้องการจะวาง pending สมมติว่าเราเลื่อนขึ้นเนาะขึ้นไปทีละอันเอา market ก่อนเอาอันไหนกันแน่เอา market ก่อนไม่ใช่ market อธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามันมี2แบบก็ market ก็จบแล้วไงยังไม่จบยังไม่ได้ตั้งนู่นนั่นนี่เลยนี่อีกเนี่ยอ๋อโอเคนะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็คือตัว market เนี่ยถ้าเราจะกดซื้อขายเลยเรากดได้เลยแต่อย่าลืมปรับล็อตก่อนแล้วแล้วค่อยมาตั้ง pending ทีหลังก็ได้อย่างสมมติว่าเราจะเทรดสักอันนี้พอร์ตเราประมาณ 3,000 เหรียญก็กดสัก 0.2 อ่ะ 0.2 อ่ะนะครับประมาณนี้สมมติว่ากดอะไรดีกดอะไรวะเนี่ยอย่าลืมตั้ง stop loss แนะนำให้ตั้ง stop loss ก่อนกดทุกครั้งนะคะอ่ะตั้ง stop loss ก่อนเลยกด buy ดีแป๊บนึงนะตั้ง stop loss ก่อนนะคะอันนี้วิธีการแล้วนะคะวิธีการตั้งstop loss นะคะทุกคนนี่ okay, เปิดตรงนี้ก่อนคือ stop loss กับ take profit เนี่ยเวลาเราจะตั้งเราต้องกดเปิดก่อนนะครับสมมติว่าเราจะตั้ง SL ก่อนใช่ป่ะเรากดเปิดมามันก็จะมีตัวช่องตัวเลขเนี่ยออกมาให้แล้วเราสามารถมาจิ้มที่ตัวเลขแล้วคีย์เลขไปได้เลยว่าจะเอาเลขอะไรพิมพ์ได้โอเคไหมครับหรือถ้าเราแบบว่าจำตัวเลขไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาราคาไหนแต่รู้ว่าจะ stop loss สัก600จุดอ่ะเราก็กดนี่ตอนนี้ผมกดปุ่มลบอยู่นะครับปุ่มลบทางซ้ายนะผมกดค้างอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขวิ่งอยู่นะครับว่าลองกดตามได้เลยนะคะตอนนี้ปิ๊บเนี่ยมันประมาณสัก450จุดแล้วก็คือ45ปิ๊บก็คือ450จุดนะครับผมจากปิ๊บจะเปลี่ยนเป็นจุดก็คูณ10เข้าไปนะคะ อย่างตอนนี้ก็445จุดนะคะถ้าเราจะตั้ง SL สัก600จุดอ่ะก็เลื่อนไปต่ออ่ะก็กดลบค้างไว้มันก็จะมา600จุดนะครับ600แล้วประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้าตัวเลขมันวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเพราะราคามาร์เก็ตเราซื้อด้วยราคามาร์เก็ตนะราคามาร์เก็ตมันขยับตลอดนะครับฉะนั้นก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่า
เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะ SL ที่600จุดอ่ะเราจะออกหลอดเท่าไหร่ถ้าเป็นสำหรับผมนะผมก็คือจะปรับหลอดแล้วผมจะกดบายเลยทันทีแล้วผมค่อยมาตั้ง SL ทีหลังนะครับประมาณนี้เพื่อไม่ให้เป็นการที่แบบว่าราคามันไม่นิ่งอ่ะนะครับเราอยากได้ราคาตอนนั้นเลยประมาณนี้จะได้ไวนะครับหรือถ้าใครแบบรู้อยู่แล้วว่าจะตั้ง SL ที่ราคาไหนอ่ะแนะนำให้คีย์ SL ก่อนก็มาคีย์เอานะครับก่อนที่จะกดออเดอร์โอเคเนาะทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัว point หรือว่าตัว pip ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนะครับมันจะบอกเรื่องของ USD นะครับหรือว่าจำนวนเงินที่เราจะสูญเสียหรือว่าเราจะได้รับนะครับบอกมาเป็นแบบ real time เลยว่าเฮ้ยถ้าคุณออกหลอดที่ 0.2 หลอดเนี่ยแล้ว SL 60จุดเอ้ย60 pip ก็คือ600จุดเนี่ยคุณจะขาดทุนเท่านี้เหรียญ นะคือไม่ต้องไปคิดเองอ่ะไม่ต้องเอาไปเข้าสูตรแหละโอเคไหมคะไม่ต้องเอาไปเข้าสูตรเลยง่ายมากนะคะรู้เลยว่าถ้ามาใน SL อ่ะเราจะเสียกี่เหรียญง่ายไหมใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายมาหน่อยค่ะใครว่าง่ายพิมพ์ง่ายมาหน่อยนะคะโคตรง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนหลอดไปนะคะตัวเลขมันก็จะอัปเดตเปลี่ยนไปมันคำนวณให้เราเลยนั่นเองนะคะลองเปลี่ยนหลอดสิลองเปลี่ยนหลอดเหลือสัก 0.1 หลอดสมมติว่าเราฟิกซ์ SL ไว้ที่600จุดนะครับแล้วเรากดลบหลอดไปเรื่อยๆเห็นปะตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหลือแค่ 0.1 ถ้าโดน SL ก็จะเสีย50เหรียญ50กว่าเหรียญนะครับประมาณนี้ก็เทคโปรฟิตก็แบบเดียวกันเลยทำเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่ตั้งแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเอาตั้งให้ดูสิจะซื้อเลยใช่ไหมซื้อเลยกดเลยนะครับหนึ่งนะ600ไป300แล้วกันขี้เกียจมันไกลไป300จะ300นะฮะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันกดบายทันทีแปะนี่ในนี้เราก็จะมีออเดอร์ของเราขึ้นมาอยู่โดยที่บอกว่าออเดอร์เนี้ยที่เรากดบายมาเนี่ยมี TP อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโชว์หมดเลยเพราะเมื่อกี้เราตั้งค่าให้มันโชว์ออเดอร์ของเราบนหน้ากราฟแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเห็นแบบเนี้ยง่ายเห็นไหมจะขึ้นว่าเราเปิดออเดอร์อะไรถ้าเป็นออเดอร์บายจะสีเขียวนะคะแล้วก็มี TP SL ให้เราชัดเจนนะคะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราเอา TPSL ออกไปแล้วก็คือตอนที่เรากดออเดอร์บายไปแล้วอ่ะออเดอร์เราจะมา open position อยู่ตรงนี้นี่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ที่เราเปิดเอาไว้ว่าเราเปิดออเดอร์อะไรไปนะครับที่ราคาเท่าไหร่ stop loss TP เท่าไหร่ volume ก็คือหลอดเนี่ยเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี้ย net profit ของออเดอร์เนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดไปหลายออเดอร์มันจะเอา net profit เนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมาบอกเราที่ตรงนี้โอเคไหมครับตรงนี้เลยลองเลยก็ลองกดเลยสมมติว่ากดอีกสักออเดอร์หนึ่งนะครับเอาเป็น buy นี่แหละ buy เลยกด buy now นะแบบไปตั้งที่ PSL นะครับเห็นไหมก็จะขึ้นนะคะว่าตอนนี้ลบรวมอยู่เท่าไหร่โอเคไหมคะเขาบอกว่าขยายภาพได้ไหมขยายภาพได้ไหมมองเห็นไหมฮะไม่เห็นหน้าเราใหญ่ไปใช่ไหมมันขยายแล้วมันก็จะไอตัวกราฟมันก็จะไปด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคถัดมานะครับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการวาง pending นี่อันนี้ไม่ได้พูดเดี๋ยวค่อยพูดนะครับการวาง pending นะครับ ก็คือทำเหมือนกันหมดเลยแต่จะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาราคาที่เราจะวางใช่ราคาที่เราจะวาง pending นะครับก็คือเราอยากจะวางราคาไหนแล้วก็ใส่ราคานั้นไปหรือว่าเราจะสมมติถ้าราคาขึ้นสมมติว่าอันนี้ผมจะ sell limit นะเรื่อง sell limit sell stop buy limit buy stop ทุกคนน่าจะเคลียร์แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราอธิบายกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะกับการตั้ง pending order ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคลียร์ลองไปย้อนดูเมื่อวานได้นะคะครับเขาบอกว่าภาพไม่ชัดเลยค่ะภาพมันเล็กหรือว่าเน็ตเป็นที่เน็ตหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ภาพชัดนะที่ผมดูอยู่นะครับภาพชัดลองนะครับก็ชัดอยู่นะโอเคต้องลองเปลี่ยนเน็ตนะครับหรือว่ายังไงดีไปต่อเดี๋ยวต่อแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยอย่างวาง pending เนี่ยตอนเนี้ยผมใส่ไว้แล้วว่าผมจะ pending ก็คือ sell limit
ที่ราคา 113.505 นะครับแล้วก็ที่ PSL ก็ตั้งเอาไว้แล้วที่400กว่าจุดเท่าๆกันนะครับและที่สำคัญสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาเรื่องของการ pending อ่ะก็คือมันจะมี expiration ตัวนี้ expiration expiration นะครับก็คือวันหมดอายุ อย่างเช่นเราอยากมันจะบูดใช่ไหมประมาณนั้นแหละมันจะบูดนะครับ ก็คือตัว expiration เนี่ยอย่างเช่นเราอ่ะอยากที่จะเคลียร์ออเดอร์ลิมิตทุกๆวันศุกร์นะครับเราไม่อยากจะให้แบบมีออเดอร์ลิมิตข้ามสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนลืมก็มีนะแบบว่าลืมไปว่าตั้ง pending ไว้แล้วแผนเนี้ยมันยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วพอเปิดตลาดมาวันจันทร์อะไรเงี้ยราคามันไปเกี่ยวแล้วก็ลงไป SL อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้า SL ได้ไงอ่ะออเดอร์ไหนอ่ะอะไรเงี้ยเอ้าลืมว่าตั้ง pending เอาไว้นะครับการลืมนะการลืมก็คือเราตั้ง expiration เอาไว้นะครับว่าอยากจะให้มันหมดอายุวันไหนเวลาไหนด้วยนะครับตั้งวันและเวลาได้เลยละเอียดมากนะครับโอเคก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถตั้ง trailing stop ได้เหมือนกันนะครับ trailing stop ก็บอกกันไปแล้วเนาะว่า trailing stop เป็นยังไงนะครับของเมื่อวานนะก็ลองไปย้อนดูเอาละกันนะครับตอนนี้มันยังไม่บวกใช่ไหมมันเลยตั้งให้ดูไม่ได้ใช่ใช่ตอนนี้มันยังไม่บวกเนาะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเมนูตรงนี้เนี่ยตรงดีเทลตรงนี้นะครับนี่นะตรงดีเทลตรงนี้ของวงกลม3วงตัวนี้นะครับเราลองกดโชว์ดีเทลดูนะครับทีนี้มันบอกอะไรเราบ้างหนึ่งเลยก็คือมันจะบอกเรื่องของแคปไปเดี๋ยวแคปแซปเข้าไปนะครับขยายไปทีละอันนะขยายอันแรกก็คือมาร์จิ้นแล้วก็ฟรีมาร์จิ้นก็คือมาร์จิ้นที่เราใช้อ่ะนะซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับหลอดใช่มันจะขึ้นอยู่กับหลอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองปรับหลอดดูนะคะแล้วก็ดูว่ามันกินมาร์จิ้นเท่าไหร่ใช่อย่างเช่นตอนนี้พอร์ตเนี้ยมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าใช่ป่ะถ้าเรากดไปตอนนี้เลยเนี่ยมันจะกินมาร์จิ้นไป20เหรียญแล้วก็จะเหลือมาร์จิ้นให้เทรดได้เนี่ย 2,550 เหรียญนะครับประมาณนี้แล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของคอมมิชชั่นซึ่งไม่มีคอมมิชชั่นอยู่แล้วไม่มีค่าคอมนะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องของสเปรดนะครับซึ่งสเปรดเนี่ยนะครับมันจะแวรี่ฮะมันจะแวรี่ตามวอลลุ่มของตลาดณตอนนั้นๆด้วยนะครับคือความถ่างของสเปรดอะค่ะมันจะไม่คงที่ตลอดเวลา อย่างตอนเช้าหรือว่าช่วงแบบช่วงที่ตลาดมันไม่มีวอลลุ่มแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยที่ตลาดส่วนใหญ่เขาปิดอะค่ะสเปรดก็จะอาจจะถ่างนิดนึงหรือช่วงที่ตลาดเปิดวันจันทร์สเปรดอาจจะถ่างนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีวอลลุ่มยังไม่มีคนเข้ามาเทรดแล้วก็แต่ถ้าเป็นช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดมีวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยสเปรดมันก็จะแคบลงนะคะอันนี้เป็นบางอันที่หลายๆคนอะก็สงสัยว่าทำไมแต่ละช่วงเวลาสเปรดมันไม่เท่ากันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวอลลุ่มของตลาดนะตอนนั้นด้วยคือมีคำถามอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยก็คือเนี่ยทำไมกดบายตอนตีสี่อ่ะสเปรดเยอะขนาดนี้เป็นร้อยจุดเลยเออนะครับจะบอกว่าโบกไหนก็เป็นหมดเลยครับเพราะว่าตอนตีสี่ไม่มีใครเข้ามาเทรดกันนะครับคือต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกอย่างนะครับของโบรกเกอร์จะเอามาใส่ไว้ในเป็นค่าสเปรดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองนึกภาพดูเราเป็นเทรดเดอร์ที่เราไปเช่าแพลตฟอร์มในการเทรดของเขานะครับซึ่งสมมติว่าค่าใช้จ่ายใน1วันเนี่ยมันคิดเป็นเท่านี้บาทนะครับแต่ในวันเนี้ยช่วงเวลาบ่ายสามแล้วกันของวันเนี้ยคนน่ะเข้ามาเทรดช่วงเนี้ยเยอะมากแปลว่าเรามีคนช่วยหารค่าใช้จ่ายในการเทรดครั้งนี้นะครับมันเลยทำให้ค่าสเปรดตอนที่คนเข้ามาในตลาดเยอะมันน้อยมากๆพอจะเก็ตไหมพอจะเก็ตว่าเหมือนเราไปกินข้าวกันอะนะครับถ้าเราสั่งแบบสั่งอาหารมาแบบชุดใหญ่เลยนะครับแล้วเรานั่งกินอยู่คนเดียวเราจ่ายเต็มเนอะป่ะเพราะไม่มีใครหารเราไม่มีคนมาช่วยแชร์ใช่แต่ถ้าแบบเราสั่งอาหารชุดใหญ่มาแต่มีคนแบบเยอะมากเลยที่มาช่วยกันกินนะครับทุกคนหารเท่ากันหมดราคาต่อคนมันก็เลยถูกลงสเปรดมันก็ถูกลงตามไปด้วยซึ่งตอนช่วงแบบตลาดปิดหรือว่าตอนช่วงแบบเราลองดูอะตอนช่วงตลาดปิดอะช่วงที่มันจะเปลี่ยนตลาดนะครับจากตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากตลาดอเมริกาไปตลาดญี่ปุ่นใช่ป่ะช่วงนั้นอ่ะจะไม่ค่อยมีคนเทรดเพราะมันจะมีอยู่แค่ประมาณสักชั่วโมงนึงมั้ง
ที่มันจะเป็นแก็ปอยู่อ่ะเป็นช่วงที่ตลาดปิดก่อนจะเปิดใหม่ใช่ก็คืออเมริกาปิดแต่มันไม่มีตลาดอื่นมารองรับซึ่งมันอีกชั่วโมงนึงตลาดญี่ปุ่นถึงจะเปิดอ่ะช่วงนี้สเปรดมันจะทางนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นสมัยก่อนที่แบบเข้าวงการเทรดแรกๆอ่ะนั่งเทรดถึงแบบตีสี่เลยนะครับแล้วก็แล้วประเด็นคือไปกดเอาตอนตีสี่ด้วยบ้าจริงทั้งวีทั้งวัน ทั้งวันไม่กดพอได้จังหวะกดตอนตีสี่สเปรดทางไปเป็นร้อยกว่าจุดมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เราอ่ะต้องรู้ไงว่าไม่ควรจะไปกดตรงนั้นถูกนะครับโอเคไหมคะเราต้องรู้ okay. ไม่ควรกดตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเห็นพี่ๆหลายๆคนแบบไม่เข้าใจว่าทำไมตั้ง SL ไกลอยู่นะแต่ตื่นมาไปโดน SL เฉยเลยก็สเปรดมันทางสเปรดมันทางตอนที่ตลาดเปิดทุกคนเพราะฉะนั้นตลาดปิดตลาดถ้าเกิดว่าจะถือออเดอร์ข้ามคืนแนะนำให้เผื่อสเปรดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องเผื่อทุกสินค้านะอย่างทองเนี่ยไม่ต้องเผื่อตามประสบการณ์นะคะของฟิล์มนะคะวาง SL ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยไม่ต้องเผื่อสเปซแต่บางคู่เงินนะคะบางคู่เงินที่แบบวอลลุ่มมันน้อยจริงๆอ่ะช่วงที่ตลาดเปิดอ่ะมันอาจจะถ่างสเปซแล้วบางทีเราตั้ง SL ไว้แค่300จุดอย่างเงี้ยมันไม่พอไงมันก็ขึ้นไปกิน SL เราก่อนโอเคมั้ยคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะเทรดคู่ไหนนะคะก็ลองดูคู่นั้นแล้วกันนะคะโอเคถัดมานะครับเรื่องของPIP value นะครับPIP value เนี่ยก็คือจะเป็นมูลค่าของเอาง่ายๆถ้าแปลตรงตัวก็คือมูลค่าของPIP นั้นๆอย่างเช่นสินค้า2ตัวนะครับPIP value ไม่เท่ากันเราออกออเดอร์เท่ากันนะสมมุติว่าออกไป1ล็อตเท่ากันเลยระยะเก็บ500จุดเท่ากันเลยแต่PIP value ไม่เท่ากันเราก็จะได้กำไรไม่เท่ากันถูกต้องนะครับอย่างตัวของอันนี้อะไรวะ UJ อ่ะอย่าง UJ เนี่ยอยู่ที่ 0.89 นะครับอยู่ที่ 0.89 ส่วนพวกตระกูลที่ลงท้ายด้วย USD อ่ะนะครับมันจะอยู่ที่10ทองคำทองคำ EU GU ที่ลงท้ายด้วย USD อ่ะค่ะมันจะเป็น10 PIP value จะเป็น10เสมอนะครับประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องไปไอ้นี่มันกับมันมากก็ได้ใช่ใช่แต่ถ้าใครอยู่ในสัมมนา My Matter อ่ะค่ะเรามีไอ้เนี่ยที่คำนวณหลอดอ่ะก่อนที่เราจะกดอ่ะมันจะมีค่า PIP value อยู่ในไฟล์ด้วยคือเราคีย์ค่าเข้าไปได้เลยว่าเราอ่ะTPSL กี่จุดนะคะ uh-huh. ต้องการกำไรต้องการออกความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ uh-huh. ใส่เข้าไปในไฟล์ปุ๊บมันก็จะคำนวณค่า PIP value ออกมาให้เราเรียบร้อยเลยว่าแผนนั้นน่ะเราออกหลอดได้กี่หลอดนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในไฟล์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีไฟล์คำนวณหลอดอันนั้นนะคะใช้ตัวนี้ก็ง่ายใช้ตัวนี้ก็ง่ายก็คือเนี่ยลองกดดูว่าเราจะกดกี่หลอดนะคะแล้วก็ดูว่า PIP value มันเท่าไหร่แล้วถ้าระวัง SL ตรงเนี้ยนะคะเราจะเสียกี่เหรียญเพราะว่าไม่ต้องคำนวณเลยอ่ะคือแอปมันคำนวณมาให้เราแล้วนะคะก็ง่ายดีนะคะถัดไปก็คือเรื่องของ daily swap นะครับ swap. ตัวนี้ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พาไปดูในเรื่องของข้อมูลของสินค้าเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ตัวที่อยู่ตรงหน้านี่เลยเนี่ยมันคือคำนวณมาแล้วเป็นจำนวนเงินเลยเป็นจำนวนเงินมาเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าเราออก 0.1 ล็อตเนี่ยถ้าเรากดเซลล์นะครับจะมีค่าสวอปต่อวันเนี่ยอยู่ที่ 0.32 เหรียญทั้งนี้ทั้งนั้นสวอปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดนะคะถ้าเกิดว่าเรากดหลอดน้อยอ่ะสวอปมันก็จะน้อยถ้าเรากดหลอดใหญ่สวอปมันก็จะใหญ่ทีนี้สวอปคืออะไรสวอปมันคือถ้าค่าธรรมเนียมเวลาเราถือออเดอร์ข้ามวันค่ะนะคะสวอปคือค่าธรรมเนียมเวลาที่เราถือออเดอร์ข้ามวันนะคะสมมุติเราเปิดออเดอร์ทองคำมาเนี่ย 0.1 นะคะผ่านไป1วันเราจะโดนหักค่าสวอปไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 0.32 เหรียญถ้าข้ามไป2วันปุ๊บก็คูณ2เข้าไปก็ประมาณ 0.64 ประมาณเนี้ยโอเคไหมคะแต่ถ้าเราลดหลอดลงเนี่ยค่าสวอปก็น้อยลงเห็นไหมคะเราเปิดแค่ 0.05 หลอดถือข้ามวันไป1วันก็จะถูกลบไป 0.16 ถ้าเปิดเซลล์แต่ถ้าเปิดบายเราก็จะถูกลบไปแค่ 0.12 ครับโอเคไหมคะทุกคนเก็ตยังเรื่องสวอปนะคะ มีใครมีคำถามไหมคะเรื่องสวอปอ่ะถามมาเลยโอเคนะครับแล้วสวอปมันไปคิดตอนไหนคะโค้ดก๊อฟไปคิดตอนไหนเรียนเลยคิดตอนไหนก็คิดแบบเดลี่เลยครับสมมติว่าเราถือข้ามวันมา1วันใช่ไหมครับสมมตินะเมื่อกี้เรามีออเดอร์ EU EU เนี่ยเราเปิดเซลล์มาเมื่อวานนะครับเราเปิดเซลล์มาเมื่อวานนะตรงนี้เราจะเห็นรายละเอียดของมันอยู่นะครับลองกดเข้าไปดูนี่
Order EU เราเปิดมาเมื่อวานนะครับมีรายละเอียดบอกชัดเจนมีรายละเอียดบอกชัดเจนเราจะเห็นว่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกดผิดต้องใช้ปากกานี่ลองมาดูนะครับเราเปิด EU ไปที่ 0.05 หลอดนะครับแล้วก็เอาปากกาไปไหนแล้วล่ะฮัลโหลมาแล้วนะเปิด EU ไปที่ 0.05 หลอดนะครับแล้วก็เราจะเห็นข้างล่างนี้นะครับมีเมนูแบบเยอะมากเลยนะครับมีรายการเยอะมาก Take Profit Stop Loss Market Price นะครับ Open Time ก็คือเวลาที่เราเปิดนะครับมี expiration ไหมไม่มีนะครับcommission ไม่มีนะครับ margin ที่เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่า swap นะครับ swap ตอนนี้เสียค่า swap ไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ net profit ที่คิดเป็น percentage นะครับแล้วก็ gross profit อ่ะลองมาดูกันนะครับลองดูค่า swap นะ swap ค่า swap ตอนนี้เนี่ยเราเดี๋ยวนะมองไม่ออกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ไง 0.05 น่ะ swap น่ะอ่ะนี่ไง 0.05 เสียอันนี้คือเราถือ EU มา1วันนะคะใช่เปิดหลอดมา 0.05 หลอดเราจะเสียค่า swap 0.05 เหรียญก็ประมาณ15สตางค์เออถามว่ามันเยอะมั้ยมันก็ไม่ได้เยอะมันขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดไงใช่นะคะก็ไม่เยอะมากนะครับอืมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรบกวนสอบถาม Gcat ตาม Telegram คัดเลยไหมครับก็ตามสัญญาณเลยค่ะถ้า SL ก็คือ SL แต่ถ้ายังไม่ SL ก็ถือเขาของพีซิ่งเขายังไม่มีอะไรอัปเดตยังไม่มีอะไรอัปเดตเนาะก็ยังถือตามแผนได้ใช่ครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะแจ้งเรามาแบบนี้เลยนะครับใช่โอเคทีนี้กลับมาที่เทรดดิ้งเมื่อกี้อยู่ไหนละอะไรวะ UJ เคลียร์ไหมคะเรื่อง swap นะคะทีนี้อย่างที่โค้ชก๊อฟพาดูเมื่อกี้มันก็จะหักเราไปนะคะถ้าเกิดว่าเราถือออเดอร์ข้ามวันแล้วมันก็จะลบจากกำไรที่เรามีอยู่สมมติเราถือทองข้ามมา1วันจริงๆแล้วอ่ะกำไร20เหรียญแต่อาจจะโดนค่า swap ไป 0.01 อะไรเงี้ยมันก็จะตอนที่เราปิดออเดอร์ค่ะมันก็จะตัดตรงนั้นหักให้เลยหักตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะดึงเงินในพอร์ตเราไปนะคะมันจะหักจากตรงที่เราอ่ะกำไรอยู่โอเคไหมคะเมื่อกี้พี่อีกอย่างนึง swap นะคะถ้าไม่อยากโดน swap นะคะก็อย่าถือออเดอร์ข้ามวันโอเคไหมคะอย่าถือออเดอร์ข้ามวันแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่จะต้องระวังนะคะถือไปกี่วันก็คูณไปตามนั้นแต่ถ้าถือออเดอร์ข้ามคืนวันพุธอ่ะฟังดีๆนะคะถ้าถือออเดอร์ข้ามคืนวันพุธจะโดนค่า swap เป็น3เท่า3เท่า3เท่าก็คือ okay มันเป็นค่าของ swap รายสัปดาห์ป่ะวันเสาร์อาทิตย์อืมคือวันเสาร์อาทิตย์อ่ะไม่มีค่า swap แต่มันจะถูกเอามาคิดทบรวมมาคิดวันพุธเพราะฉะนั้นถ้าจะถือออเดอร์ข้ามวันพุธนะคะรู้ไว้เลยว่าจะโดนค่า swap 3เท่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครถือออเดอร์มาตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์ใช่ไหมคะโดนไป1วันนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่นับมานับวันจันทร์นะคะวันอังคารก็โดนสวอปไป3วันแต่ถ้าจะถือข้ามวันพุธอีกคุณจะโดนไปอีก3เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะก็ระวังแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเรารันเทนอะถ้าเกิดว่าเรารันเทนแล้วโอกาสที่เราจะได้กำไรอะมันเยอะกว่าค่าสวอปอะก็ไม่มีปัญหาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็ชั่งน้ำหนักดูถ้าเกิดว่าเราจะถือออเดอร์ข้ามวันหรือข้ามวันพุธค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีพี่เขาถามมานะครับบอกว่าแล้วถ้าแบบไม่อยากจะเทรดทองแต่ไม่อยากเสียค่าสวอปทำยังไงก็คือนี่เลยครับตัวนี้เลย Gold Future มันจะเป็นสินค้าอีกตัวนึงนะคะก็เป็นทองนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นทองในรูปแบบของฟิวเจอร์เป็นสัญญาเป็นสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งกราฟเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าราคาจะไม่ได้ตรงกันแบบเป๊ะๆคือรูปกราฟอะเหมือนกันขึ้นลงอะไรเหมือนกันแต่ราคามันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะถ้าเกิดใครจะเทรดโกฟิวเจอร์นะคะต้องดูดีๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับราคาเนี่ยเห็นป่ะต่างกันประมาณ200เออใช่ครับประมาณ200จุดประมาณเกือบ200จุดประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะก็แต่ว่ารูปกราฟเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ Gold Future นะเราจะเห็นนะครับว่า Daily Swap ไม่มีนี่นะครับอ่ะมาที่คอมมิชชั่นก่อนคอมมิชชั่นเป็นไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนของ Daily Swap นะครับไม่มีเหมือนกันเห็นป่ะค่ะไม่มีค่า Swap นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะใครที่คิดจะถือทองคำแบบยาวๆถือเป็นหมื่นจุดอย่างเงี้ยใช่ครับ 5,000 จุด10,000 จุดนะคะก็ถือเป็น
ถือเป็น go future ได้แต่ถ้าจะถือแค่แบบ 1,000 จุด 2,000 จุดอันนั้นคือมันเป็นระยะปกติที่ทองมันวิ่งได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาถือใน go future นะคะก็ถือ go ธรรมดาก็ได้ทีนี้จุดที่มันแตกต่างก็คือค่า spread นะครับก็คือลองเทียบให้ดูเลยสมมติว่าเรากด go future ไปนะครับที่1ล็อตนะครับมันจะมี spread อยู่ที่ประมาณ35เหรียญ35เหรียญนะครับเราลองมาดูโกปกติบ้างนะครับก็คือถ้าเป็นทองปกติสเปรดจะอยู่ที่37เหรียญก็ไม่ต่างกันมากมันจะต่างในช่วงเวลาที่มันตลาดมันมีวอลลุ่มเยอะคือตอนนี้วอลลุ่มมันยังไม่เยอะไงอ๋อโอเคก็คือทองคำเนี่ยถ้าลองเป็นตลาดอเมริกาเปิดอ่ะมันจะเหลือสเปรดเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เป็น32แล้วสเปรดมันจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง30 35มั้งหรือไม่ก็40อ่ะจำไม่ได้แหละนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับประมาณนี้โอเคเนาะแต่ก็คือถ้าใครที่แบบคิดจะถือยาวอยู่แล้วอ่ะผมว่าค่าสเปรดที่ต่างกันอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะทีนี้มาในส่วนของมีคนถามว่าเมื่อกี้อธิบายเรื่องของ Go Future กับ Go CFD ไปแล้วนะครับเนาะเคลียร์แล้วเนาะส่วน low over นะครับก็คืออธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่ามันคือสัญญาล่วงหน้าเอ้ยมันคือสัญญาที่เขาจะเป็นช่วงเปลี่ยนสัญญาเป็นช่วงเปลี่ยนสัญญานะครับมันคือเป็นช่วงเปลี่ยนสัญญาของสินค้าที่เป็นสัญญาล่วงหน้าต่างๆพวก go future น้ำมันอะไรต่างๆประมาณนี้น้ำมันโกโก้นะครับน้ำมันโกโก้อะไรแบบเนี้ยคือถ้าเทรดสินค้าพวกนี้ก็ปิดออเดอร์ก่อนที่มันจะถึงวัน low over ก็ได้หรือถ้าเกิดเรารันเทรนมายาวๆแล้วอะอยากจะถือต่อก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้ค่ะอาจจะเสียค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยออเดอร์เราก็จะยังอยู่ข้าม low over นะคะทีนี้เรามาดูกันที่กราฟกันบ้างนะครับว่ากราฟเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องของวิธีการแบ่งปิดออเดอร์อะไรด้วยนะครับผมนะครับสมมติว่าเราจะเทรดทองแล้วกันเราเข้ามาที่ขยายกราฟเข้ามาเลยนะครับมาที่กราฟทองคำนะครับเราจะเห็นมีแถบเครื่องมืออะไรบ้างรอให้ดูอันที่มันใหญ่ที่สุดก่อนเลยก็คือมุมขวาบนตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับก็คือรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเปลี่ยนลักษณะของชาร์ตนะครับเป็นแท่งเทียนเป็นลายชาร์ตนะครับหรือว่า open high close high low close นะครับประมาณนี้ส่วนไอตัวสุดท้ายเนี่ยไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะช่างมันก็ใช้เป็น candle stick นี่แหละมันดูง่ายสุดนะคะแล้วมันก็บ่งบอกสภาวะตลาดได้ดีที่สุดแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเลือกนะครับที่จะเป็นexclusive week end candle ได้ด้วยนะครับก็คือไม่รวมแท่งเทียนของวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือ oh. มันจะมีประมาณนี้ครับสมมติว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเคยมีสแกมแอดมินจัดการหน่อยนะครับแอดมินลบข้อความสแกมให้หน่อยนะครับตรงนี้โอ้โหเด้งมาเพียบเลยโอ้โหหาทำเนาะหาทำมากลบเลยนะฮะCashmere Arsbuji นะคะมาปักอะไรไว้เต็มไปหมดเลยนะคะลบนิดนึงนะคะแอดมินเทียบเลยบล็อกไปเลยนะครับคนนี้นะครับโอเคต่อลบข้อความแล้วก็บล็อกไปเลยนะครับสมมติว่าวันพฤหัสวันพฤหัสมีแท่งเทียนขึ้นมาวันศุกร์มีแท่งเทียนขึ้นมาแบบนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีแท่งเทียนเนาะพอเปิดวันจันทร์มาเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่าแท่งเทียนตรงนี้มันก็จะเป็นว่างเปล่าไปนะครับหายไป1แท่งนะครับแล้วก็จะเปิดมาเป็นวันจันทร์ใหม่ประมาณเนี้ยเคยเห็นป่ะนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเปิดแก็บงี้เหรอไม่ไม่ใช่เปิดแก็บคือมันจะเป็นช่องว่างอยู่เป็นช่องว่างกราฟของเสาร์อาทิตย์ใช่มันก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็แต่ถ้าเรากดเปิดไอตัว exclude week end candle ไปเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นช่องว่างแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปิดเอาไว้มันก็จะเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของแท่งเทียนมันจะมีแท่งเทียนที่จะมาเติมเต็มอยู่ช่างมันประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็คือเมนูด้านล่างนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือเปลี่ยนไทม์เฟรมก็ไล่ไปตั้งแต่ไทม์เฟรมมันนะครับจนไปถึง1นาทีเลยนะครับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัวบวกตัวนี้ตัวบวกตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว data นะครับก็คือจะคล้ายๆกับตัว hand cross อ่ะนะครับจะคล้ายๆกับตัว hand cross แต่ว่ามีแค่เส้นปะแนวตั้งแค่ตัวเดียวนะครับประมาณนั้นแล้วก็คุณสายวรดาครับคุณสายวรดาคุณออกไลฟ์อยู่นะครับ นะฮะ
ต่อโอเคนะครับก็คืออ่ะเราก็จะเห็นนะครับว่าเออเนี่ยมันจะมี data ของมันอยู่ว่าแท่งเทียนเนี้ยวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างนะทำไมมันมีราคาเปิดราคาปิดให้ด้วยใช่แล้วทำไมมันเห็นไม่เต็มวะแต่ในมือถือเห็นเต็มนะนี่ iPad มันแปลกๆนะฮะตัวนี้มีราคา okay. เปิดราคาปิดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแท่งเทียนแท่งนั้นๆ นะคะก็ไปจิ้มไว้แล้วเราก็จะเห็นนะคะประมาณนี้แล้วก็มันมีความสามารถในการที่จะ separate นะครับแยก hey. ออกมาเป็น2เส้นได้ด้วย hey. โดยการใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วแหวกแบบนี้นะครับสมมติว่าอันเนี้ยผมจิ้มด้วยนิ้วเดียวอยู่นะมันก็จะเป็นเส้นเดียวใช่มั้ยครับค่ะแล้วผมอยากจะเทียบนะครับว่าราคาไฮของตรงจุดนี้แล้วกันนะครับของสวิงนี้กับสวิงล่าสุดเนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมก็จะแยกออกมาแบบนี้โอ้ยังไงสิผมก็จะใช้2นิ้วนะครับจิ้มไปที่จอแล้วก็แหวกออกมาอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมี data อยู่ตรงนี้ตัวเล็กนิดนึงนะคะนะถ้าใครเปิดแอปอยู่นะคะก็ลองทำตามเลยนะคะทำตามเลยจะได้เข้าใจนะคะมันจะมี data อยู่ตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่เท่าไหร่เวลาอะไรไปจนถึงวันอังคารที่เท่าไหร่เวลาอะไรเนี่ย มันต่างมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้คือเส้นวันเสาร์เนาะอันนี้คือเส้นวันอังคารโอเคนะครับเนี่ยตั้งแต่ระยะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ดีก็ดีถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัว fx ตรงกลางก็คืออินดิเคเตอร์มาถึงจุดนี้แล้วนะคะ fx นะคะซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยก็คือจะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับก็คือจะมีเรื่องของแบบ moving average ต่างๆนะครับเป็นตัว bollinger band อิชิโมกุก็มีนะครับpivot point ไอ้ pivot point นะครับโทษทีแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้อินดิเคเตอร์อะไรเราลองแอดดูสัก2ตัวสิลองแอด RSI ไปตัวนึงนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยโดยอินดิเคเตอร์เนี่ยเราจะตั้งค่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เทคนิคของพี่ๆเลยนะคะแต่ว่าถ้า RSI ที่เราใช้ก็เป็นค่า default ที่เขาให้มาเลยแล้วนะครับ RSI 14โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัว RSI เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มไอ้ตัวเรื่องของเส้นเลเวลอะครับได้เพิ่มยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือกดไปที่ fx ทางด้านขวาสุดมีฟันเฟืองที่มีฟันเฟืองฟันเฟืองทางด้านขวาสุดตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะ fx ฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองนะครับครับผมมันก็จะขึ้นมาว่าของเราเนี่ยในหน้าชาร์ตทั้งหมดเนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างสมมติแอดอีกสักหน่อยเอา EMA บ้างEMA แอดไปโอเคประมาณนี้เรากดฟันเฟืองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอินดิเคเตอร์อยู่2ตัวที่เราแอดไว้แล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่น RSI ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเปลี่ยนสีได้จะลบออกเลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนให้มันหนาหน่อยสิเพิ่มความหนาเข้าไปเพิ่มไปสัก5นะครับแล้วก็แอดเลเวลได้สมมติว่าแอดเลเวล50ไปแล้วกันลองดูนะครับ50ประมาณนี้ก็กดเซฟอินดิเคเตอร์โอ้มาหนาเตอะเลยนะครับเมื่อกี้เราเลือกความหนา5นะคะใช่ครับประมาณนี้ EMA ก็เปลี่ยนได้นะทุกคนเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันหนาขึ้นได้ลองหนาสัก3อ่ะเห็นไหมเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนสีก็ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสี EMA ก็ได้อยากให้ EMA สีม่วงนี่เป็นไงปรับแต่งได้หมดเลยนะคะสำหรับอินดิเคเตอร์นั่นเองนะคะโอเคนะครับแล้วถัดมานะครับในรูปของตัวเครื่องมือนะครับรูปที่มันเป็นตัวกากบาทเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยดินสอกับไม้บรรทัดใช่ไหมที่เป็นไขว้กันอยู่นะครับซึ่งพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นมีอะไรให้เล่นบ้างเป็นแอดดรอเป็นแอดดรอวิ่งนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัวแรกเลย text ใช่ก็คือจะเป็นตัวหนังสือนะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เราอาจจะโน้ตอะไรไว้บนกราฟอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอย่างเช่น waiting by รอ by อยู่นะ waiting sale อะไรเงี้ยก็ได้นะคะแบตจะหมดแล้วครับชาร์จด่วนแบตจะหมดแล้วรีบพูดแล้วก็เหลืออีกไม่เยอะค่ะมีเรื่องของเส้นตีเส้นต่างๆเส้นต่างๆนะครับเส้นแนวตั้งแนวนอนเส้นเทนไลน์แนวเฉียงอะไรอย่างนี้ได้หมดแล้วก็พวกกล่องสี่เหลี่ยมวงกลมตีดีมานตีซัพพลายอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือฟิโบนัชชีนะคะเขาคัดมาเฉพาะอันที่จำเป็นที่เราต้องใช้ลองดูสักตัวอย่างสมมติว่าเป็นเท็กซ์นะครับbuy สมมตินะ buy buy นะครับ1770สมมติอันนี้ไม่ใช่ซิกนะครับซิกนี่แหละเอาล่ะ
อย่าไปบอกใครนะทุกคนนะครับเราก็ลากนะเราจิ้มเมื่อกี้เราพิมพ์เสร็จแล้วมันจะยังไม่ขึ้นบนกราฟนะเราต้องจิ้มที่กราฟสักที่นึงก่อนมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็ลากลองเล่นดูนะคะเราก็ลากไปแล้วกันนะครับถ้าเราจะที่จะแก้ไขก็กดรูปดินสอข้างล่างนะครับอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนอยากจะลบก็ลบนะครับเพิ่มมานะครับต่อไปเป็นเส้นโอ้ก็มีให้เลือกนะครับเส้นเทนไลน์เส้นเวอร์ติคอลไลน์ฮอริซอนทัลนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นคู่เป็นชาแนลนะครับก็ได้แล้วก็มีเรื่องของสี่เหลี่ยมลองดูเนี่ยทำได้หมดนะคะจะย้ายไปทางไหนก็ได้นะคะโอ้ตรงนี้มีซับพลายตีไว้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มได้จะตีสักกี่อันเนี่ยได้เห็นไหมคะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะครับประมาณนี้แล้วก็ฟิโบมาฟิโบอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฟิโบก็จะมีฟิโบรีเทสเมนต์นะครับรีเทสเมนต์ที่เขาให้มาในแอปเนี่ยมีอยู่2อันนะคะก็คือฟิโบไทม์กับฟิโบรีเทสเมนต์นะคะซึ่งตัวรีเทสเมนต์เนี่ยมันจะไม่สามารถจะเพิ่มเลเวลได้นะครับตัวนี้อันนี้หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยเพิ่มค่าฟิโบตั้งค่าฟิโบตรงไหนบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะทุกคนยังไม่สามารถทำได้เพียงแค่เพิ่มขนาดนะครับก็คือจะหนาจะบางแล้วเราก็เปลี่ยนสีเอานะครับก็คือมันจะได้แค่ค่า default ที่เขาให้มาก็จะมี0 23.6 38.2 50 61.8 เนี่ยได้แค่เนี้ยนะคะซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะแต่ถามว่าค่าที่เขาให้มานี่มันก็โอเคอยู่นะก็เป็นค่าสากลที่เขาใช้กันนะคะก็คือค่า default นั่นแหละนะครับโอเคก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ถ้าใครอยากให้เพิ่มได้นะคะลองช่วยไป feedback หน่อยไป feedback หน่อย feedback ที่ไหนดีฟีดแบ็กกับซัพพอร์ตได้ไหมหรือฟีดแบ็กใน activity log ไม่ก็ต้องไป health center อันนี้เออเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดอันนี้เลยเอาละ health center อันนี้นะคะเราสามารถที่จะแชทกับซัพพอร์ตได้โดยตรงนะคะเอามันขึ้นแล้วเอาแล้วทำไมอันนี้ไม่ขึ้นอ่ะเออก็มันต่ออันนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือ health center นะคะเราสามารถที่จะแชทกับซัพพอร์ตของ XTB ได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องไปส่งอีเมลอะไรให้ยุ่งยากโอเคไหมอยากคุยกับซัพพอร์ตฉันเติมเงินไปแล้วเงินยังไม่เข้าหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรตรงไหนเกี่ยวกับการใช้ extension ใช่ต้องไปโวยงิดนั่นแหละเราก็สามารถที่จะไปแชทกับซัพพอร์ตได้เลยนะคะใครยังไม่รู้เนี่ยติดต่อซัพพอร์ตวิธีง่ายที่สุดคือตรงนี้นะคะไม่ต้องไปหาแอดไลน์ไม่ต้องไปโทรหาเขานะคะแล้วตอบไวด้วยฟิล์มมาทักบ่อยแล้วเขาตอบไวด้วยค่ะทักไปว่าไม่กี่นาทีก็คือตอบแล้วนะคะไม่มีอะไรทำไมเทรดไม่ได้กำไรเลยไม่ใช่อะไรทำไมกำไรมันเยอะอย่างนี้อ๋อ ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปก็ไปทักซัพพอร์ตได้นะคะทีนี้แป๊บนึงนะฮะค้างมาแล้วนะฮะขอกลับมาใหม่อีกทีนึงมาแล้วโอเคมาแล้วเหมือนเดิมนะคะ Help Center ตรงนี้นะตรงแถบ More นะคะแล้วก็กดที่ Help Center นะคะเพื่อที่จะแชทกับ Support ได้เลยนะคะมีข่าวนี่มีข่าวเด้งออกมาข่าวเด้งมาน่ารักมากเลยมีตัวการ์ตูนอะไรด้วยนะครับไปต่อ okay. แบ่งปิดกำไรยังไม่ได้พูดค่ะเดี๋ยวกำลังจะถึงแล้วกำลังจะถึงแล้วนะแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้มาที่การซื้อขายอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องมือต่างๆเคลียร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอกดทองไว้สัก1ไม้เพื่อที่เราจะได้แบบเผื่อมีการแบ่งปิดกำไรให้ดูไปกดไว้แล้วออเดอร์ขึ้นแล้วนะครับอโอเคแล้วก็ฟิโบแนนซี่นะครับสมมติว่าตอนนี้ตอนนี้เรากดเมื่อกี้เราเพิ่งกดบายทองไปใช่ป่ะในตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าให้บายตอนนี้นะครับเออบอแมนเดอร์บอแมนเดอร์นะครับอันนี้คือเรากดเป็นตัวอย่างนะครับค่ะแล้วก็โพซิชันที่เรากดจะขึ้นมาตรงนี้ถูกป่ะหลังจากนั้นเราเป็นเว็บตาเหลือเกินอะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาจิ้มที่ออเดอร์นี้ได้เลยนะครับตอนที่เราจิ้มที่ออเดอร์นี้ปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับว่าเราตั้ง TPSL หรือยังเมื่อกี้ฟิล์มกดไปยังไม่ได้ตั้ง TPSL นะคะเราก็สามารถมาเพิ่ม TPSL ตรงนี้ได้มาตั้งทีหลังได้นะครับก็คือวิธีการลองดูลองดูนะครับสมมติเมื่อกี้เรากดบายเราอยากที่จะตั้ง SL 600จุด TP 600จุดโค้ชกอล์ฟทำให้ดูเป็นตัวอย่างรูดเลยครับรูดกดค้างไว้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้หรือเราจะกดบวกกดลบอ่ะค้างไว้ก็ได้นะคะมันก็จะเลื่อนเส้นมันก็จะเลื่อนอื้อขึ้นไปแบบนี้ครับเห็นไหมโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลข TPSL อ่ะมันไม่ได้ขยับแบบเรียลไทม์เข้าใจป่ะเพราะว่าเรากดออเดอร์ไปแล้วเรากดออเดอร์ไปแล้วใช่ก็คือมันจะฟิกเอาไว้เท่านี้เลยนะครับโอเคทีนี้พอเราเลือกแล้วว่าเราจะ TPSL กี่จุดหรือว่าเราจะ
คีย์ค่าไปแล้วว่าเรา TPS เอาตรงไหนสำคัญมากๆนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าตั้งเสร็จปุ๊บกดออกเลยต้องกดเซฟกดเซฟด้วยนะคะข้างล่างนะครับกดเซฟ change นะคะกดยืนยันอย่าลืมเด็ดขาดเพราะบางคนน่ะเคยมีเหมือนกันแบบว่าเนี่ยโค้ดฟิล์มผมอ่ะตั้ง TPS เอาไว้แล้วแต่ทำไมพอมันไปถึง TP แล้วมันไม่ปิดออเดอร์ให้ผมพี่ลืมกดเซฟหรือเปล่าลืมกดเซฟนะครับอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับกดเซฟคือเรียบร้อย yes เข้าไปนะครับทีนี้ให้เรามาคอนเฟิร์มอีกทีนึงมาเช็คอีกทีนึงตรงนี้นะดูซิว่าค่ามันขึ้นหรือยังมันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นแล้วก็แปลว่าเราตั้งแล้วถูกถ้าเราไม่ได้ตั้งมันก็คือจะไม่ขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นขีดสองขีดอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเข้าออเดอร์แล้วก็ตั้ง TPSL นะคะทีนี้เรานะครับสามารถที่จะมาจิ้มดูออเดอร์ของเราในกราฟได้เราต้องขยายกราฟมาก่อนนะครับปุ๊บเราจะเห็นว่าตรงนี้มีออเดอร์บาร์อยู่ใช่ป่ะอันนึงเรากดจิ้มไปที่ออเดอร์ทีนึงมันก็จะขึ้น TPSL ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มาให้เราเห็นนะครับลองกดเล่นดูนะคะใครเปิดเดโมมาแล้วลองกดเล่นดูใช่ครับแล้วเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับเอาอันนี้ออกก่อนออกให้หมดอ่ะแกะตามากเลยนะครับนะครับโอเคจิ้มไปที่ออเดอร์มันจะมีเมนูข้างล่างขึ้นมาให้2อันให้เลือก1ก็คือ modify มันขึ้นมั้ยมัน modify มันก็มันไม่เห็นขึ้นดิอ๋อเห็นนะครับmodify ก็คืออันเมื่อกี้แหละที่เราจะมาปรับแต่ง TPSL นะครับนะครับแล้วก็ close ตัวนี้ก็คือปิดทันทีเลยระวังนะอันนี้คือปิดทันทีถ้าเราเข้าจะปิดออเดอร์จากตรงนี้เราไม่สามารถที่จะแบ่งปิดได้นะคะใช่อันนี้คือปิดทันทีนะครับเดี๋ยวผม cancel ไปก่อนแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบ่งปิดให้ทำแบบนี้กดไปที่ modify นะครับแล้วก็กด close position มันจะมีให้เราเลือกเพราะว่ามาแล้วอันนี้คือการแบ่งปิดกำไรนะคะแบ่งปิดออเดอร์มาแล้วนะคะทุกคนทันไหมทันไหมย้อนอีกทีหนึ่งสิอีกทีหนึ่งนะสมมติว่าเราอยู่ในกราฟนะครับค่ะแล้วเราอยากที่จะแบ่งปิดออเดอร์นะครับเราจิ้มไปที่ออเดอร์ที่เราอยากจะแบ่งปิด มันจะมีเมนูมาให้เลือกก็คือ modify กับ closeไม่ใช่กด close นะครับ close คือปิดทั้งหมดทันทีนะครับแต่ถ้า modify ก็คือเราจะปรับแต่งมานิดนึงนะครับตามชื่อให้เรากดไปที่ modify แล้วเข้ามาที่ close position กด close ตรงนี้ด้านล่างอันเนี้ยมันจะไม่ได้ปิดทั้งหมดทันทีแต่มันจะถามเราว่าจะปิดเท่าไหร่เราจะปรับแต่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยกี่หลอดตอนเนี้ยเรามีอยู่ 0.1 หลอดใช่ไหมครับเราจะปิดไปสัก 0.008แล้ววิธีการแบ่งปิดน่ะไม่ใช่ว่ากำไรแล้วแบ่งปิดอย่างเดียวขาดทุนอยู่ก็แบ่งปิดได้นะโอเคไหมคะขาดทุนอยู่ก็แบ่งปิดได้อย่างตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่นะคะก็สามารถที่จะแบ่งปิดได้เหมือนกันสมมติว่าผมเลือกว่า 0.08 0.08 คือที่เราจะปิดไปนะครับไม่ใช่ที่เราจะเหลือเอาไว้นะเราจะปิดไป 0.08 นะครับลองดูซิ 0.05 พอ 0.05 close position กด yes ปึ้งมันก็จะเหลือแค่ 0.05 ใช่เราแบ่งปิดไปครึ่งนึงนะคะเมื่อกี้วอลุ่มของเราตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วจาก 0.1 เมื่อกี้ก็เหลือแค่ 0.05 โอเคทันไหมอันนี้คือการแบ่งปิดออเดอร์นะคะทันไหมทันไหมทีนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาจิ้มออเดอร์ในกราฟนะครับมันทำได้หลายที่มากเลยใช่จะมาจิ้มออเดอร์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรง open position ตรงเนี้ยนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันก็จะมีคำว่า close position อยู่กดเข้ามาก็แบ่งปิดได้เหมือนกันนะคะตัวนี้แบ่งหรือเราจะไปแบ่งปิดตรงหน้านี้ก็ได้หน้า portfolio มาที่ portfolio โอเคนะคะเนี่ยสมมุติเราอยากจะแบ่งปิด EU ไปเนี่ยเราอยากจะแบ่งปิดออเดอร์ไหนแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็กด close ก็แบ่งปิดมันก็จะมีให้เราเลือกสมมุติเราจะแบ่งปิดไปสัก 0.04 กด yes ไปเห็นไหมมันก็จะเหลือแค่ 0.01 นะคะแบ่งปิดได้ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนโอเคไหมคะโอเคครับทีนี้ถ้าเราอยากที่จะ close all นะครับ order อะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่า EU แล้วกันเรามีอยู่2 order ใช่ไหมครับเราติ๊กถูกข้างหน้านะครับเราอยากปิดอันไหนก็ติ๊กอันนั้นติ๊กถูกไปแล้วกด close ก็คือ close หมดเลยนะครับแต่ close เนี่ยมันก็จะยืนยันเราอีกทีนึงแหละไม่ต้องกลัวนะครับพอเรากด double check ไปแล้วอันนี้ดีมากๆเลยคือถ้าเราใช้ MT4 อ่ะสมมุติถ้าเราเปิดเป็นบาร์โค้ดอ่ะ
เคยเห็นไหมหลายๆคนแบบเปิดออเดอร์เยอะมากแบบซอยไม้แบบซอยๆๆๆๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะปิดออเดอร์มันต้องมาไล่ปิดทีละออเดอร์ไล่ปิดทีละออเดอร์แต่ของ Extension ไม่ต้องนะคะเราแค่ติ๊กๆๆๆๆว่าเราจะปิดอันไหนบ้างแล้วก็รวบทีเดียวเลยลองปิด EU ไปเลยลองปิด EU ก็คือกดไปแต่ EU ค่ะอันนี้คือเราจะปิด EU ทั้งหมดก็คือปิด EU ทั้งหมดนะครับหรือสมมติเราจะ EU ทอง US เนี่ยมันปิดได้หมดเลยเห็นป่ะลองปิด EU ทั้งหมดนะครับผมกดติ๊กไปที่คำว่า EU นะครับแล้วก็กด close ปุ๊บมันก็คือปิด order EU ทั้งหมดโอเคประมาณนี้นะครับส่วนการถอนเงินเมื่อกี้พูดไปแล้วถอนเงินใส่บัญชีเข้าไปที่มอค่ะแล้วก็กดที่ withdrawal นะคะแต่ทีนี้ต้องผูกบัญชีกับธนาคารไทยก่อนซึ่งการผูกบัญชีเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอสอนโดยละเอียดนะคะอยู่ใน YouTube เราเปิด YouTube ตอนนี้จะเห็นไหมก็เดี๋ยวแนบลิงก์ไปให้ดีกว่าเดี๋ยวแนบลิงก์ให้เลยอ่ะพูดไปก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวโค้ชก๊อฟจะแนบลิงก์ให้หรือแอดมินดูอยู่ไหมแอดมินส่งลิงก์ให้ก็ได้วิธีการถอนเงินวิธีการผูกบัญชีเวลาจะถอนเงินนะคะสามารถที่จะไปดูได้เลยนะคะละเอียดมากเนาะทีนี้มาถึงฟังก์ชันอะไรอีกนะคะมาถึงฟังก์ชันอะไรอีกจริงๆมันจะมีการกันทุนอะมันจะมีการกันทุนแต่ตอนนี้เรายังไม่บวกนะคะเอางี้ละกันทำให้ดูเป็นตัวอย่างมันการกันทุนมันก็คือการเลื่อน SL นั่นแหละก็ปกติเลยปกติเลยนะคะเราจะเลื่อน SL เราก็แล้วก็เข้ามาที่ออเดอร์ที่เราต้องการที่จะเลื่อน SL ตัวไหนตั้ง SL ไว้แล้วบ้างยังทองทองตั้งไว้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่า SL อยู่ข้างล่าง TP อยู่ข้างบนใช่ป่ะตอนนี้มันยังไม่บวกไงใช่เวลามันบวกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปกดเลื่อนที่ SL เลยครับกดตอนนี้ผมกดปุ่มบวกค้างเอาไว้อยู่นะเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปกันหน้าทุนของเราได้เลยใช่นะครับประมาณนี้วาดให้ดูคือตอนนี้มันยังไม่บวกไงทุกคนมันก็เลยยังกันทุนไม่ได้นะคะแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์เซลล์ใช่มั้ยคะถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้นะคะ SL เราเนี่ยจะอยู่ข้างบนถูกต้องมั้ยส่วน TP เราจะอยู่ข้างล่างนะคะนี่ TP เราจะอยู่ข้างล่างนะคะเวลาที่ราคาเนี่ยมันลงมาเนี่ยใกล้จะถึง TP แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสัญญาณบอกว่ากันทุนได้เลยค่ะ PP ก็แค่มาเลื่อน SL นะคะเลื่อนเส้นเนี้ยเลื่อนเส้นเนี้ยนะคะมาไว้หน้าทุนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเซลล์เลื่อน SL มาไว้ข้างใต้ออเดอร์เรานะคะหรือถ้า buy ถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์ buy มานะคะ buy มาจากตรงนี้นะคะ TP เราอยู่ข้างบนนะคะ SL เราอยู่ข้างล่างถูกต้องไหมนี่คือหน้าตาปกตินะคะเวลาที่เราเข้าออเดอร์แล้วถ้าราคามันขึ้นมาเนี่ยใกล้ถึง TP ละนะคะโค้ดบอกว่าเฮ้ยเลื่อน SL กันทุนนะคะเราก็แค่ขยับอะไรล่ะวงเลยวงเราก็ขยับเนี่ยขยับ SL เนี่ยนะคะนี่เราก็แค่ขยับ SL เนี่ยขึ้นมาโอเคไหมนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการเลื่อน SL กันหน้าทุนเคลียร์ไหมคะโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยสำหรับวันนี้เราน่าจะพูดครบถ้วนแล้วล่ะหมดแล้วนะครับก็ Trailing Stop ล่ะเมื่อวานก็พูดแล้วเนาะพูดแล้ว Trailing Stop ก็ทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันก็แค่เข้ามาในหน้าปรับแต่งนะคะแล้วก็เปิด Trailing Stop นะคะทีนี้เราก็เลือกนะคะว่าเราอยากจะให้ Trailing Stop เนี่ยมันวิ่งห่างจากออเดอร์เราเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงเนี้ยมันเป็นหน่วยปิ๊บมันเป็นหน่วยปิ๊บนะคะถ้าเกิดว่าเรานับเป็นจุดก็คูณ10เข้าไปอยากให้ SL เนี่ยมันวิ่งตามออเดอร์เราสัก500จุดแล้วก็ใส่เป็น5โอเคมั้ยคะ5หรือ50ไม่5นี่คือ500จุด5นี่คือ500จุดใช่ครับสำหรับทองคำนะโอเคนะคะอันนี้คือ Trailing Stop นะคะหลักการของ Trailing Stop ก็คือมันจะวิ่งตามออเดอร์เราสมมุติเราบายใช่ไหมสมมุติเราบายมาปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยการบายเนี่ย SL ต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบพอใจกำไรแล้วเราเปิด Trailing Stop ให้มันวิ่งตามออเดอร์เราสัก500จุดนะคะพอเราบวกไปเรื่อยๆมันก็จะวิ่งตามขึ้นมาโดยมันจะคีประยะห่างของเราเนี่ยไว้ที่500จุดบวกขึ้นไปอีก Trailing Stop มันก็จะตามขึ้นมาอีกแต่เวลาที่มันย่อนี่ Trailing Stop จะไม่ย่อตามนะคะถ้าลงมาชนก็คือชน SL กันทุนเรียบร้อยสำหรับ Trailing Stop เพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มไม่ค่อยใช้อะ Trailing Stop ถ้าเกิดว่าใครใช้ก็ได้นะคะก็เลือกเอาระยะที่มันเหมาะสมแล้วกันสำหรับสินค้านั้นๆที่คุณเทรดนะคะแต่ของฟิล์มเมื่อวานก็
บอกให้ฟังแล้วนะว่าไม่ค่อยใช้ Tailing Stop นะคะจะใช้การเลื่อนมือมากกว่าเลื่อนมือมากกว่าเลื่อนเองนะคะเวลาที่บอกว่ากันทุนอ่ะก็คือเอามาอยู่ใกล้กับออเดอร์เลยอย่าเพิ่งง่วงนะคะเอามาใกล้ออเดอร์เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันสร้างดีมานด์ใหม่หรือมันขึ้นทะลุแนวต้านไปเนี่ยเราค่อยขยับ SL ตามนะคะเราจะไม่ค่อยใช้ Tailing Stop นั่นเองนะคะการตั้ง indicator เมื่อทำไว้แล้วสามารถตั้งให้เป็นทุกคู่และทุก time frame ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับในแอปทำไม่ได้ใช่ไหมในแอปไม่ได้แต่ว่าในคอมมันตั้งเป็น template ได้ใช่แต่ว่าในมือถือไม่ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะในชีวิตประจำวันของผมนะที่ผมทำก็คือผมจะวางแผนในคอมตอนแบบตอนที่มีโอกาสวางแผนนะครับวางแผนเสร็จแล้วปั๊บตั้ง alertตั้งแผนเอาไว้นะครับแล้วพอมันแจ้งเตือนอ่ะมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือนะครับหรือว่าในนาฬิกาก็ได้ถ้าเราใส่นาฬิกานะครับแล้วพอมันแจ้งเตือนมาผมก็จะรู้แล้วว่าผมจะรอบายที่เท่าไหร่ค่ะนะครับผมก็จะทำการดูเช็คคอนเฟิร์มิ่งก่อนคือถ้าเอ็ดอาร์ดอยู่ดิถ้าเป็นการ ถ้าเป็นการเข้าโดยการรอคอนเฟิร์มิ่งอ่ะนะครับก็คืออ๋อเรายังไม่ได้พูดการตั้งอเลิร์ตเลยลืมอ๋ออ่ะพูดไปก่อนเมื่อกี้จะพูดนะครับก็คือก็จะมาเช็คในมือถือได้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโซนที่ระวัง pending เอาไว้แล้วนะครับผมก็จะมาคอยดูเฉยๆนะครับดูในมือถือเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรมากนะครับเป็นการแบบดูนู่นนี่นั่นตั้งเทมเพลตในคอมไปย้อนดูเมื่อวานเนาะใช่ย้อนดูเมื่อวานในคอมโค้ชกอล์ฟทำให้ดูแล้วถ้าเป็นในคอมก็คือเมื่อวานเลยนะครับไปย้อนดูได้เลยของเมื่อวานทีนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วแหละนะคะเรื่องของ price alert นะคะสามารถที่จะตั้ง alert ในมือถือหรือในแท็บเล็ตได้ด้วยนะคะโดยก็เหมือนเดิมนะคะเลือกคู่เงินหรือว่าเลือกสินค้าที่อยากจะเทรดแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมมันจะมีคำว่า price alert อยู่นะคะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านี่จุ๊บนี่นะ price alert เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นี่ price alert อยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เรากดตรงนี้ค่ะกดปุ่มบวกนะคะกดปุ่มบวกมาทำไปพร้อมๆกันกดปุ๊บนะคะแล้วก็ลากเลยเราอยากจะตั้ง alert ที่ราคาไหนสมมุติเราอาจจะรอเซลล์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ขึ้นไปปึ๊บรอเซลล์นะเรารอเซลล์อยู่ด้านบนอ่ะราคาแถวๆนี้แล้วกันสมมุติเราจะรอเซลล์อยู่แถวนี้เราก็ตั้ง alert ให้มันถึงก่อนที่มันจะถึงราคาที่เราต้องการเซลล์ใช่มั้ยก็เลือกเป็นเซลล์อย่างเงี้ยแล้วก็เซต alert ปึ๊งเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราเซต alert ไว้ที่ราคาเท่าไหร่หรืออ่ะเราอยากจะ buy ด้วยถ้าเกิดว่าราคามันลงมานะเราจะ buy แถวๆนี้นะคะก็ตั้ง alert ไว้เป็นราคา buy โอเคไหมคะแล้วก็เซต alert ไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วพอที่ราคามันมาถึงจุดที่เราตั้ง alert ไว้เมื่อไหร่นะคะมันก็จะเด้งแจ้งเตือนตึ้งขึ้นมาทุกๆอุปกรณ์ที่เราล็อกอินเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตนะคะนาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการตั้ง alert นะคะในแอปพลิเคชันนะคะโอเคนะครับมีใครถามคำถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันวันนี้น่าจะครบถ้วนหมดแล้วล่ะพี่ระยาบอกว่ายังเลื่อน SL ไม่เป็นเลย SL กันทุนเมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับก็เข้ามาที่ปรับแต่งเนี่ยนั่นใช่ๆก็คือเราเทรดทองอยู่ใช่ไหมเราอยากจะปรับออเดอร์เนี้ยออเดอร์ที่เราเพิ่งกดบายไปเมื่อกี้นะครับให้เอา SL มากันหน้าทุนก็คือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับมันยังไม่บวกมันยังไม่บวกเลยมันเลยยังเอา SL มากันหน้าทุนไม่ได้แต่วิธีการมันจะง่ายมากก็คือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมี take profit มี stop loss ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเลื่อน SL เราก็มากดปุ่มลบหรือปุ่มบวกของ SL โอเคไหมครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมจะกดปุ่มลบนะครับค้างเอาไว้เราเห็นว่า SL บนกราฟมันเลื่อนลงเห็นปะถ้าผมกดปุ่มบวกค้างไว้พิมพ์ตัวเลขก็ได้ค่ะหรือว่ากดบวกลบแบบนี้ก็ได้ใช่ครับทุกคนเห็นไหมว่าเส้นมันกำลังเลื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเรากดบวกหรือกดลบอะค่ะเส้นมันก็จะขึ้นลงตามที่เรากดประมาณนั้นหรือเราจะมาร์กราคาก็ได้เนี่ยพิมพ์ราคาได้เหมือนกันใช่โอเคไหมคะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปกันทุนได้เลยต้องให้ราคาบวกไปก่อนนะครับอันนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้ก็คือ ก็คือเห็นป่าวว่าทุกครั้งที่ผมกดลบค้างไว้หรือกดบวกค้างไว้ตัวเลขที่เป็น USD เนี่ยมันจะเปลี่ยนก็คือตัวเลขที่ทางด้านขวาตัวนี้นะครับคือถ้าเราเลื่อนขึ้นมาจน
จนเหนือทุนขึ้นมาแล้วอ่ะตัวเลขที่จากติดลบอยู่อ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วก็จะกลายเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมจะกันอันนี้เรากดบายนะคะกดบายนะอันนี้เรากดบายถ้าเกิดว่ามันขึ้นนี่มันบวกมาเหนือออเดอร์เราอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอา SL อ่ะขึ้นมากันไว้ข้างหน้าออเดอร์เราได้ครับโอเคไหมคะเนี่ยตอนเนี้ยราคาปัจจุบันน่ะขึ้นไปเหนือออเดอร์เราแล้วมันบวกแล้วเห็นป่ะเราก็สามารถกันทุนได้ตอนที่ผมเลื่อน SL ขึ้นมาเนี่ยจากติดลบอยู่ใช่ป่ะเลื่อนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะตอนนี้เป็นบวกแล้วถ้าราคาลงมาโดน SL ของเราอ่ะก็ชนกันทุนก็ชนอันนั้นคือชนกันแล้วเราจะได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้ 1.7 ก็ประมาณว่าเสมอทุนอ่ะใช่ประมาณเท่านี้นะครับ 1.7 เหรียญประมาณนี้เพราะว่าอันนี้คือเรากันทุนใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะกันเมื่อไหร่นี่ไปดูคอนเทนต์หน้าเพจเนาะพี่มีทำคอนเทนต์เอาไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ควรจะกันทุนได้แล้วนะคะหรือเมื่อไหร่ยังไม่ควรเอา SL กันหน้าทุนนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะสวิงลงมาโดนที่สำคัญที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่เรามีการปรับแต่งอย่าลืมกดเซฟด้วยนะกดเซฟตัวนี้นะสำคัญมากนะครับเพราะบางคนอ่ะเฮ้ยปรับแล้วเอากันทุนแล้วทำไมมันลงมา SL อ่ะทำไมมันลงมา SL ทำไมมันขาดทุนเยอะจังทั้งนั้นที่กันทุนแล้วลืมกดเซฟนะครับเจอบ่อยมากนะครับอย่าลืมสำคัญมากนะคะกดเซฟด้วยนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้กดเซฟนะแล้วผมกดย้อนกลับไปเลยกลับมาที่เดิม SL ยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับเห็นป่ะนะครับก็อย่าลืมกดเซฟด้วยถ้าเทรดข้ามวันได้ไหมมีสวอปไหมเมื่อกี้พูดถึงสวอปไปแล้วเนาะถ้าถือข้ามวันได้ค่ะแต่ก็จะมีสวอปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะสินค้าแต่ละสินค้าสวอปไม่เท่ากันนะคะก็ต้องลองมาดูเนี่ยตรงดีเทลเนี่ยนะคะว่ามันเสียสวอปเท่าไหร่ถ้าสมมติอย่างทองอย่างเงี้ยออกหลอด 0.1 นะคะจะเป็นสวอปถ้าเกิดเราถือออเดอร์เซลออกหลอด 0.1 นะคะถือข้ามวันปุ๊บเราจะโดนหัก2.44 เหรียญ นะคะถ้าถือออเดอร์บายเราจะโดนหัก 2.54 เหรียญ นะคะขึ้นกับจำนวนหลอดด้วยถ้าหลอดน้อยกว่านี้ก็จะเสียสวอปน้อยกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญของสวอปก็คือถ้าถือออเดอร์ข้ามคืนวันพุธจะโดนสวอป3เท่าพอเขาคิดรวมเอาวันเสาร์กับอาทิตย์มารวมในวันพุธโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะถือออเดอร์ข้ามคืนวันพุธก็ระวังนะคะแล้วก็ถ้ารับได้ก็โอเคก็ถือได้นะคะโอ้ถ้าเกิดว่าจะเทรดของคริปโตหรือว่าพวกหุ้นหลายๆตัวนะครับคือเรื่องของถ้าใครจะเทรดสินค้าอื่นที่ตัวเองไม่เคยเทรดแนะนำให้ไปกดลองกดในเดโมไม่ก็คือจะบอกอย่างนี้ครับถ้าจะเทรดจริงๆนะจะเทรดจริงๆนะครับผมแนะนำให้ดูข้อมูลสินค้าก่อนเนี่ยลองสักตัวหนึ่งก็ได้เอาเป็นบิตคอยน์แล้วมาดูที่มุมขวาบนนะครับไอ้ที่รูปเครื่องหมายตัว i ตกใจอ่ะนะครับกดเข้ามาดูปุ๊บให้เราดูเลเวอเรจครับก็คือตัวเลเวอเรจตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่1:5คือมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่เลเวอเรจปกตินะครับใช่เลเวอเรจแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันใช่นะครับตัวนี้อยู่ที่1:5ถ้าเกิดว่ามี500เนี่ยกดไป 0.05 เนี่ยมันเท่ากับว่าตัวมาร์จิ้นมันจะใช้เยอะมากมันกินมาร์จิ้นเยอะกว่าทองนะคะสำหรับพวกบิตคอยใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่พอร์ตที่จะเทรดสินค้าเหล่านี้ผมแนะนำให้พอร์ตเนี่ยหลัก 3,000 หรือ 5,000 ขึ้นไปนะครับใช่หลัก100เหรียญไม่คนไปเล่นนะจริงๆแล้วถ้าจะเทรดจริงๆอ่ะฟิล์มแนะนำให้ไปลองเปิดเดโมลองกดก่อนว่ามาร์จิ้นเรามันลดไปเยอะแค่ไหนสวอปมันประมาณไหนนะคะอย่างอันเนี้ยเมื่อก่อนน่ะบิตคอยกดได้หลอดต่ำสุดแค่ 0.1 นะแต่ตอนนี้เขาปรับให้พวกเราแล้วนะคะกดได้ต่ำสุดที่ 0.01 แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็ลองดูนะคะสมมุติเรากดบิตคอย 0.01 อ่ะ 0.01 นะคะลองดูเนี่ยดีเทลของมันนะคะมี daily swap ด้วยนะคะมี spread เห็นไหม spread เนี่ยจะ 1.5 เหรียญ spread เยอะกว่าทองนะโอเคไหมคะ spread เยอะกว่าทองนะคะลองดูดีๆนะคะแล้วก็มีคำถามว่าBitcoin 1 pip เท่ากับกี่จุดนะครับถ้าอยากรู้นี่เลยลองเลื่อนขึ้นมาดูนะอันนี้หลอด 0.01 แป๊บนึงนะครับเลื่อนขึ้นมาทำอะไรจะดู pip นะครับว่า1 pip 1 pip เท่ากับกี่จุดอ๋อ1 pip เท่ากับกี่จุดเหรอเท่ากับกี่จุดอ่ะ1 pip เท่ากับกี่จุด
นั่นน่ะสิ1พิปเท่ากับกี่จุดนะครับแต่ว่าก็คืออย่างจากที่เห็นน่ะจากที่เห็นนะเดี๋ยวลองกด1หลอดนะครับ1หลอดเนี่ย1พิปเนี่ยเท่ากับสมมุติว่า1พิปเนี่ยเท่ากับ1เหรียญเลย1พิปเท่ากับ1เหรียญใช่ใช่1พิปเท่ากับ1เหรียญเลยถ้าเรากด1หลอดนะครับ1พิปเท่ากับ1เหรียญถูกต้องใช่นะครับลองดิเราอยากกดบิตคอยน์เล่นๆสัก 0.05ไปเลยเฮ้ยมันตั้ง TP ไว้อยู่นะอย่าไปตั้งเฮ้ยท่านเอ๋อันนี้สมมุตินะคะกดเล่นๆสมมุติถ้ากด buy bitcoin 0.05 หลอดเนี่ยจะโดนสเปดไป 7.8 เหรียญโอเคไหมคะสเปด 7.8 เหรียญนั่นหมายความว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นไปเกินสเปดก่อนถึงจะบวกโอเคไหมต้องวิ่งไปเกินสเปดก่อนถึงจะบวกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดคริปโตนะคะใน extension เนี่ยแนะนำว่าต้องมีพอร์ตอย่างน้อยเลยอ่ะ 3,000 เหรียญใช่เป็นอย่างน้อยนะคะอันเนี้ยออเดอร์เนี้ยเราจะเห็นว่าใช้มาร์จิ้นไปอ่ะ500กว่านะครับมันใช้มาร์จิ้นเยอะกว่าทองคำนะคะเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันสวิงไงมันสวิงเยอะมากถ้าเกิดว่ามันเทครั้งนึงทุกคนก็เคยเห็นใช่ไหมอย่างเหรียญขับหรือเหรียญอะไรเนี่ยที่มันเวลามันเทคือมันพวดโอเคป่ะคะซึ่งโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็ต้องฟิกออกมาจิ้นให้ไม่เกินกว่านั้นเพราะว่าเขาต้องโปรเทคโบรกเกอร์ของตัวเองด้วยอ่ะนึกออกไหมคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือโปรเทคพอร์ตของพี่ด้วยลองนึกดูว่าถ้าเราใช้เลเวอเรจมากในการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูงนะครับแน่นอนว่าออเดอร์ที่เราออกอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะว่าถ้ามันเหวี่ยงแค่ทีนึงอ่ะก็หมดได้เลยใช่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดอะไรลองไปกดในเดโมก่อนก็ได้นะคะลองไปกดในเดโมก่อนพิปของทองกับคู่เงินจำนวนพิปนับเท่ากันไหมไม่เท่าครับเวลานับจุดอะนับเหมือนกันเวลานับจุดนับเหมือนกันแต่พิปแวลูไม่เท่ากันไม่เขาไม่ได้ถามเรื่องพิปแวลูถามเรื่องพิปของทองกับคู่เงินคือถ้าของคู่เงินอะ1พิปเนี่ยมันเท่ากับ10จุดโอเคไหมครับแต่ว่าถ้า1พิปของทองเนี่ยมันเท่ากับ100จุดโอเคไหมนะครับเอออ้าวงงดิไม่ก็รอคำตอบจากพี่เขาอยู่นะครับไม่รู้ว่าคำนวณพิปเพราะว่าโดน SL คู่เงินตลอดโดน SL คู่เงินตลอดเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเขาน่าจะนับจุดคำถามนะฟิล์มคิดว่าเขาน่าจะนับจุดไม่ถูกมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพิปแวลูถ้าเกิดว่าเราตั้งคู่เงินอะว่า50พิปอันนั้นน่ะคือ500จุดโอเคไหมครับแต่ถ้าตั้งทองคำว่า50พิปอันนั้นคือ 5,000 จุดโอเคไหมครับ ไม่งงเนาะมันเกี่ยวกับพิปแวลูด้วยไหมไม่เกี่ยวกับพิปแวลูคือเกี่ยววะไม่รู้ไงเฮ้ย โอเคมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมโอเคถ้าเกิดไม่มีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคเนาะก็เป็นยังไงบ้างการใช้แอปพลิเคชัน Extension ใช้แรกๆมันอาจจะยังไม่เข้ามือแหละทุกคนแต่ว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยว่ากลับไปใช้ MT4 เนี่ยไม่ถนัดแล้วเหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของเรามากกว่านะคะมันขึ้นอยู่กับความคล่องนะคะถ้าเกิดยังใช้ไม่คล่องก็ฝึกใช้ไปทุกวันอย่างเงี้ยมันก็คล่องขึ้นแน่นอนนะคะมันก็คล่องขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรที่สงสัยเนี่ยสามารถถามได้เลยนะคะถามแอดมินก็ได้แอดมินก็จะตอบคำถามให้นะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยว5โมงผมต้องไปโคชชิ่งต่อแล้วโอ้โหฟิตนะเราอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่คล่องก็อย่าลืมไปกดบ่อยๆนะคะเดโมเนี่ยเปิดมาแล้วใช่ไหมลองกดเลยลองใช้เลยนะคะลองตั้ง pending ลองเลื่อน SL ลองนู่นนั่นนี่ให้มันครบนะคะแล้วถ้าลองใช้และยังงงตรงไหนนะคะถามมาได้เลยนะคะถามฝากถามกับแอดมินก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็บ๊ายบายค้างเลยSo fast.
good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. It's good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way.